คนเชียงรายจะต้องเอายางพารามาขายที่อุบลมาขายที่อุดรมาขายที่ขอนแก่นไม่มีตลาดกลางครับทั้งที่เรามีต้นยางเยอะเรามีผลิตภัณฑ์ยางเยอะเรามียางแผ่นเยอะแต่ต้องขนมาขายที่อีสานครับไม่มีตลาดกลางการให้มีตลาดกลางทั่วถึงทุกภูมิภาค66จังหวัดนั้นทำให้เกษตรกรไม่เสียเปรียบเราไม่ได้คิดว่าการยางจะต้องไปสร้างตลาดแต่ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับผมคิดว่าเอาไปคุยกันในมาตรา49เรื่องของสวัสดิการชาวสวนยางก็ใส่สวัสดิการแรงงานไปด้วยแล้วแต่กรรมการจะพิจารณาใน 20% นี้ 15% กับการบริหาร3องค์กรที่มารวมกันเมื่อก่อนมีกองทุนสงเคราะห์สวนยางหน่วยงานเดียวให้ 10% ตอนนี้มีสถาบันวิจัยยางมีองค์การสวนยางเข้ามาร่วมอีก3หน่วยงานให้ 15% 65% ปลูกแทนเอาไปเลยครับ 20% นั้นตลาดกลางส่งเสริมเกษตรกรอบรมแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มทักษะอยู่ในนี้หมดครับจะตั้งกองทุนอะไรก็อยู่ในนี้หมดแล้วแต่กรรมการจะพิจารณาผมคิดว่า 20% ที่เราตัดมาเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าล้านเนี่ยเหมาะสมแล้วในแต่ละปีที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนในทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงผมคิดว่าคณะกรรมการได้พิจารณาดีแล้วนะครับขอยืนครับนี่คำถามของท่านอภิชาติยังถามท่านอยู่ว่าที่ท่านเพิ่มเติมในวงเล็บที่4เนี่ยท่านถามว่ารวมถึงที่ยางพารารักษาเสถียรภาพยางพาราเนี่ยรวมถึงราคายางพาราและไม้ยางพาราด้วยหรือไม่เชิญท่านตอบฮะได้พูดถึงกันประเด็นนี้ไหมเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องยางพาราตอบหน่อยเรียนท่านประธานนะครับผมวิทย์ประทักใจผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนส่งข้อการทำสัญญาในฐานะกรรมธิการนะครับเรื่องคำว่ายางพาราเราหมายถึงยางและไม้ยางนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็จัดให้มีตลาดกลางก็จะรวมทั้งยางและก็ไม้ยางนะรวมทั้งการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราก็จะรวมทั้งสองอย่างนะครับคุณครับสองอย่างนะท่านอภิชาตินะท่านเชิญนะเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมเชิญเทศบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ผมต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ฮะผมขออนุญาตโต้แย้งกับท่านกรรมาธิการที่ชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยในมาตรา8เนี่ยเราลงในเรื่องวัตถุประสงค์ของกยธหรือการยางแห่งประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมให้ใส่ในวรรคที่ผมเพิ่มขึ้น 3/1 เนี่ยแล้วท่านจะไปบอกว่าไปอยู่ที่มาตรา49ผมว่านี่มันถ้ามาตรา19มันจะเกินไปจากวัตถุประสงค์เมื่อกี้ท่านผู้ตอบผู้เชี่ยวชาญจากเรื่องยางเนี่ยท่านกำลังตอบเรื่องของที่กรรมการไปเพิ่มตามวงเล็บ4ที่ท่านอภิชาติถามนะส่วนของท่านเนี่ยในอยู่เรื่องของท่านขอเพิ่มเติม 3/1 ของท่านนะเอา 3/1 นะท่านตอบเฉพาะประเด็นเรื่องของผมว่าตามเฉพาะประเด็นนะเพราะประเด็นนี้มาตรา8เนี่ยมาตรา8เนี่ยเราพูดถึงวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทยท่านท่านที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องพูดหมดมาตรา49เป็นเพียงการอธิบายว่าเอาเงินเซฟเงินที่เก็บจากชาวสวนยางไปใช้อะไรบ้างแต่มาตรานี้เป็นมาตราที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์จะดูแลในเรื่องอะไรบ้างท่านประธานครับผมคิดว่าเราพูดในเรื่องสาระความจำเป็นสาระของเราการก่อตั้งองค์การตั้งการยางแห่งประเทศไทยขึ้นมาท่านประธานครับที่ผมจะเป็นต้องพูดอย่างนี้เพราะมาตรา49เนี่ยผมก็สงวนคำแปรยติที่ต้องพูดนะครับท่านประธานครับถ้าไม่ได้ใส่ไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยก็แสดงว่า
คณะกรรมการเราละเลยเจตนาที่จะไม่ให้ทุกภาคส่วนของยางพาราเข้าไปมีส่วนร่วมในการยางแห่งประเทศไทยการยางประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรดูแลชาวสวนยางอยู่แลบอกเราบอกว่าเราดูแลทั้งต้นน้ำปลายน้ำเราต้องดูแลครบวงจรแล้วท่านมาบอกว่าเกษตรกรชาวสวนยางแรงงานชาวสวนยางมีเป็นล้านคนหมายความว่าเราดูแลแต่คนที่มีสตังใช่ไหมครับชาวสวนความหมายรวมก็คือแรงงานชาวสวนยางเนี่ยเราจะไม่ดูแลเขาเหรอหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าจะไปใส่ในเรื่องการพัฒนาอาชีพการพัฒนาต่างๆในมาตรา19แต่มาตราหลักซึ่งพูดถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเนี่ยเราไม่พูดถึงเหรอท่านประธานคิดดีๆดีครับว่าเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงเหรออย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะมาตรา19พูดเรื่องอะไรมาตรา19เราจะแบ่งเค้กคือเงินของเกษตรกรจำนวนที่เราเก็บจากเขาเนี่ยเก็บจากกระเป๋าเขาเนี่ยแล้วเราจะแบ่งเค้กกันว่าเอาไปใช้นั่นใช้นี่ใช้นั่นใช้นี่แต่ว่าในวัตถุประสงค์เราไม่พูดถึงเกษตรกรพวกนี้ให้ละเอียดถ่องแท้เหรอไม่ใส่เขาไว้เหรอเรายอมแม้กระทั่งจะละเลยตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะอ้างเฉยๆว่าเกษตรกรบางคนมีความมีรายได้เยอะกว่าเกษตรกรบางคนนะแรงงานบางคนเนี่ยถ้าเขามุมานะในการทำงานเขาทำงานมากโดยไม่ได้นับชั่วโมงการทำงานถ้าทำงานแบบแรงงานภาคอื่นๆเขาต้องคิดโอทีเขาต้องไปทำงานอื่นเขาอย่างนี้แต่ว่าแรงงานพวกนี้ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ครับท่านประธานนะและผมคิดว่าการที่ผมจะใส่เพียงว่าส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวสวนยางด้านการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานไอ้นี่มันเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคุณค่าเพิ่มคุณค่ากับยางเท่านั้นสวัสดิการสังคมและสุขภาพสุขอนามัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองท่านประธานคงเห็นตามผมอ่ะไอ้นี่เป็นของจริงแต่เราเนี่ยมีเจตนาไปส่งเสริมส่วนปลายน้ำที่เขาเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเงินนี้มันเป็นเงินของชาวสวนยางผมฝากกรรมการได้พิจารณาอีกสักครั้งเถอะครับว่าไอ้นี่นะในวัตถุประสงค์ส่วนความสามารถที่ทำได้เท่าไหร่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่เราบอกวัตถุประสงค์ไว้หน่อยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของวงการยางและเป็นส่วนที่เป็นต้นน้ำให้ความสำคัญกับต้นน้ำหน่อยท่านอย่าให้ความสำคัญสำหรับปลายน้ำอย่างเดียวขอบคุณท่านประธานครับให้ท่านสมบูรณ์ถามอีกแล้วก็ตอบนะท่านสมบูรณ์เชิญนะท่านแปลข้อความเหมือนกันนะทั้งสองนั้นนะนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในมาตรา8ตามที่ท่านเชนเทือกสุบรรณได้อภิปรายไปแล้วนะครับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทยแน่นอนครับกรรมธิการก็ชี้แจงว่าเราค่อยไปเติมในมาตรา49นะครับเรื่องของเงินกองทุนยางพารานะครับกองทุนยางท่านประธานครับแน่นอนครับการใช้เงินของกองทุนต้องดูตามวัตถุประสงค์ว่าวันนี้เราจะใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดในมาตรา8จึงเป็นมาตราที่เรียกได้ว่าเป็นมาตราที่สำคัญนะครับเป็นทิศทางของการใช้เงินของคณะกรรมการว่าวันนี้เราจะใช้เพื่ออุตสาหกรรมปลายน้ำเราใช้เพื่อกลางน้ำมีตลาดกลางยางพาราแล้วก็ต้นน้ำก็คือเกษตรกรชาวสวนยางผมเรียนท่านประธานแล้วครับว่าจริงๆแล้วท่านก็เห็นแค่เกษตรกรชาวสวนยาง
ซึ่งถ้าแปลง่ายๆก็คือเจ้าของสวนยางวันนี้เราบอกว่ายังมีกลุ่มหนึ่งก็คือแรงงานชาวสวนยางแค่นั้นแหละครับแล้วกรรมธิการก็รู้นะครับว่าวันนี้มีประมาณ1ล้านคนเป็นเรื่องแปลกครับประเทศไทยปลูกยางพารามาตั้งแต่2441นะครับประมาณ100กว่าปีแล้วครับแต่วันนี้เราไม่มีทะเบียนเกษตรกรที่ชัดเจนเลยเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้ประเทศไทย350ล้านไร่เป็นยางพาราเสียเท่าไหร่เราก็เดาๆกันครับว่ามีประมาณ18ล้านไร่แล้วมั้งน่าจะกรีดได้ประมาณสัก13-14ล้านไร่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสวนยางบ้างเราไม่รู้ว่าใครเป็นเกษตรกรเป็นแรงงานชาวสวนยางวันนี้เราไม่รู้ครับแต่รัฐบาลโดยเฉพาะสภาเราก็พยายามว่าทำอย่างไรเราเอายางมาเป็นระบบให้ได้วันนี้ตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกทักษิณผลปรากฏว่าเอาละเอากฎหมายฉบับนี้เข้ามาวันนั้นเราห่วงมากว่าจะเอาเงินทุนเซตไปสำหรับการปลูกใหม่เพราะว่าเงินทุนเซตเป็นเงินที่ชาวสวนยางขายยางเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่ก็คือเอาไปปลูกแทนเวลาที่ยางถูกโค่นไปตอนนั้นเรากลัวมากครับว่ารัฐบาลอาจจะเอาเงินไปสำหรับการปลูกยางในพื้นที่ใหม่พอปลูกยางในพื้นที่ใหม่ทำให้ราคายางลดลงแน่นอนเพราะว่าผลผลิตมันมีมากขึ้นท่านประธานครับไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามีการยุบสภาไปตอนสมัยท่านรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราก็มีกฎหมายฉบับนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะเราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องยางให้ครบระบบแล้วประเทศไทยมีปัญหามากครับเรื่องข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐานของเกษตรกรเราเนี่ยครับแต่วันนี้พอวัตถุประสงค์ครับท่านกรรมธิการมองภาพรวมได้เลยครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพูดถึงเพิ่มตลาดกลางยางพาราเข้ามาแต่กลายเป็นท่านลืมเรื่องแรงงานชาวสวนยางวันนี้ถ้าท่านไม่เพิ่มให้นะครับก็คงเป็นรายมาตราไปครับเพราะมาตรา9ผมก็จะพูดถึงแรงงานนี่นะครับว่าท่านจะใส่ไปยังไงมาตรา49ก็จะพูดถึงแรงงานนี่ครับขอร้องว่าให้ท่านใส่เข้าไปเพียงแค่ดูแลเขาแค่นั้นเองและผมเชื่อวันนี้นะครับว่าวงเล็บ4ที่ท่านเพิ่มขึ้นมาผิดแน่นอนโดยเจตนาของคณะกรรมการก็คือต้องการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการจัดให้มีตลาดกลางยางเฉยๆผมไม่เชื่อว่าท่านคิดถึงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราเหตุผลเพราะว่าวันนี้มาตรา4ท่านเอาคำว่ายางพารากลับเข้ามาแล้วพอเอาคำว่ายางพาราหมายถึงยางและไม้ยางแสดงว่าวันนี้ท่านกำลังจะไปดูแลราคาไม้ยางด้วยซึ่งผิดวัตถุประสงค์ที่ท่านจะต้องการออกกฎหมายเรื่องดูแลเรื่องยางพาราอาจจะพูดงงนะครับท่านประธานเพราะว่ากรรมธิการให้ความหมายเองนะครับว่ายางพาราหมายถึงยางกับไม้ยางทีนี้แต่เวลาเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับเก็บเงินเฉพาะการส่งออกยางเฉยๆแต่วันนี้ท่านตั้งตลาดกลางยางพาราขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ทั่วประเทศจะต้องมีตลาดกลางรับซื้อไม้ยางถูกไหมครับถ้าตามความคิดของกรรมาธิการแก้ไขได้ครับเราเชื่อว่าที่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล่นวันนี้ดูมาตรา47ครับท่านประธานดูตามผมนิดเดียวมาตรา47เนี่ยคณะกรรมาธิการเขาต้องไปตัดคำว่าพาราออกไงครับเพราะว่าวันนี้เก็บเงินเซตคือต้องการจะเก็บจากน้ำยางแค่นั้นเองครับไม่ได้จะเก็บจากไม้ยางพาราเขาก็เลยทำให้เก็บจากยางเฉยๆแต่วันนี้ท่านมาตั้งตลาดกลางยางพาราขึ้นมารักษาเสถียรภาพราคายางพาราก็คือท่านกำลังจะรักษาเสถียรภาพไม้ยางเห็นไหมครับท่านประธานเพราะวันนี้ข้อที่1เพิ่มให้ผมนะครับท่านจะได้รับการชื่นชมคนทั่วประเทศว่าวันนี้ท่านออกกฎหมายเรื่องยางครบถ้วนครบวงจรกันจริงๆอยากคิดว่า1ล้านคนและเป็นแรงงานต่างด้าวแค่นั้นเองนะครับคนไทยเยอะครับ
ที่มีอาชีพรับตัดยางรับเก็บยางจ้างรวมถึงนะครับพวกที่ทำยางแผ่นพวกทำอะไรทั้งหลายนี่ก็คือพวกแรงงานกรีดยางแค่นั้นเองท่านครับแค่เพิ่ม3ทับ1หรือเพิ่มถ้อยคำหลังวงเล็บ3ว่าส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและแรงงานชาวสวนยางแค่นั้นเองครับทุกอย่างก็จะครบสมบูรณ์ทีนี้กรรมาธิการบอกว่าเดี๋ยวพอไปมาตรา49ก็สามารถที่จะเอาเงินมาดูแลเรื่องแรงงานได้ให้เขาเป็นคนที่มีความรู้มีความชำนาญเรื่องการกรีดยางให้เขามีสวัสดิการสุขภาพที่ดีสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพนะครับท่านประธานครับครับแล้วก็เชื่อว่าวงเล็บ4ท่านอาจจะเข้าใจประเด็นผิดว่าเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาไม้ยางพาราด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวฟังกรรมการตอบเชิญท่านกรรมการนะท่านประธานที่เคารพกับผมพีรพันธ์ภารสุขในฐานะกรรมาธิการสำหรับมาตรา8อยากจะเรียนต่อที่ประชุมว่าเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของกยท.ว่ามีหน้าที่อะไรนะครับก็คือแรกเป็นองค์กรกลางดูแลเรื่องการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบทั้งระบบก็ถ้าในภาษาที่ในวงการที่เราเข้าใจกันก็หมายว่าดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำไปทั้งหมดนะครับบริหารจัดการเกี่ยวกับการยางส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาท่านประธานที่คณะกรรมการเพิ่มเข้ามาก็จะเห็นว่าบทบาทตรงนี้คือจะให้กยท.ไม่ใช่ทำเองนะครับแต่ว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการศึกษาอบรมวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องยางก็คือหน้าที่ของสถาบันวิจัยยางนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็จะยุบเข้ารวมเข้ามาอยู่เป็นกยท.ข้อต่อไปก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วว่าต้องการให้ทำอะไรในหลายเรื่องนะครับที่4ก็ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดให้มีตลาดกลางอันนี้อยากจะย้ำว่าไม่ใช่แบบกยท.จะไปทำเองครับเพราะถ้าทำเองเดี๋ยวก็จะไปแข่งกับเอกชนแต่ว่าเราจะทำหน้าที่ให้เป็นผู้ส่งเสริมเป็นผู้สนับสนุนดำเนินการจัดให้มีตลาดกลางยางพาราให้มากขึ้นเพื่อจะให้ความสะดวกแก่ชาวสวนยางนะครับที่จะไปดำเนินการไปค้าขายกันต่อไปอันที่5ก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกทดแทนยางการปลูกยางใหม่อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เป็นของกยท.ที่ท่านผู้แปรยติที่สงวนไว้นะครับพยายามจะขอเพิ่มเข้ามาแรงงานขึ้นมาผมก็ต้องชมความพยายามของท่านที่จะพยายามเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่าเนื่องจากเมื่อกี้นี้เราเพิ่งผ่านเรื่องการนิยามมาแล้วก็คณะกรรมการก็ได้อธิบายแล้วว่าทำไมจึงยังไม่เพิ่มคำว่าแรงงานเกษตรกรชาวสวนยางเข้าไปเพราะถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับก็จะต้องตามไปแก้กฎหมายอีกเยอะหลายๆมาตราที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วในทางปฏิบัติเองเท่าที่ฟังจากท่านที่อยู่ในวงการท่านผู้มีสวนยางเองกรรมการบางท่านซึ่งก็มีประสบการณ์นะครับเราก็เข้าใจว่าระบบระหว่างเจ้าของสวนยางกับแรงงานสวนยางเนี่ยมันเอื้อกันอยู่แทบจะแยกจากกันไม่ได้หลายระบบที่เขาไม่อยู่เป็นระบบที่เป็นไปด้วยดีฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มแรงงานเข้ามาเนี่ยเพิ่มได้แต่ต้องถามว่าเพิ่มไปแล้วเพื่ออะไรล่ะไม่ใช่เพิ่มมาเฉยๆนะครับมันต้องมีระบบไปดูแลเขาดูแลตรงโน้นตรงนี้ดูแลเรื่องราคาสวัสดิการสวัสดิภาพหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคณะกรรมการก็มีคิดว่าเราได้พูดคุยกันมากพอสมควรว่าคำว่าแรงงานจะสวนยางเนี่ยมันหมายความรวมอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเป็นเท่ากับเป็นวัตถุประสงค์หลักของกยท.แต่วันนี้กรรมการท่านที่อยากจะให้เพิ่มเนี่ยคือท่านเพียงแต่อยากจะยกระดับแรงงานจะสวนยางให้ขึ้นมาเท่ากับผู้เป็นเจ้าของกระสุนยางซึ่งผมก็หลายท่านก็พูดเองบอกว่ามันก็อยู่รวมกันนั่นแหละดังนั้นก็ปล่อยให้ระบบของมันเดินหน้ากันต่อไปนะครับแล้วก็ในนี้ถ้าอ่านดูทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางเนี่ยคงจะทิ้งแรงงานสวนยางไม่ได้แน่นอนที่เราเห็นกันอยู่เสมอไปอบรมที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่เห็นมีการอยู่ตลอดก็คือว่าอบรมการกรีดยางนะครับถ้าชาวสวนเจ้าของสวนอยากจะได้ผลผลิตเพิ่มก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นตรงนี้ก็มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วงั้นผมก็คิดว่าวันนี้นะครับถ้าเราเอาตัววัตถุประสงค์หลักๆเขียนไว้อย่างนี้แล้วปล่อยให้กฎหมายมันพัฒนาของมันไป
มันมีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันดูว่าการบริหารจัดการในระบบที่มันมีอยู่นะครับน่าจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าใส่เข้าไปนะครับในมาตรา8ตรงนี้ใส่แรงงานเข้าไปก็มาตามเมื่อกี้นี้ท่านบอกก็ที่ประชุมก็เห็นว่าไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับถ้ามาเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวก็ย้อนกลับไปอีกนั่นแปลว่าอะไรล่ะมันก็ไม่จบครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเท่าที่ได้เหตุผลมาอย่างนี้ไม่มีใครครับตั้งใจที่จะไปทิ้งแรงงานจากทุนยางครับพี่น้องผมจำนวนมากก็เป็นผู้ไปกรีดยางนะแน่นอนแล้วเราอยากจะส่งเคริมส่งเขาแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันเขียนขึ้นมามีวัตถุประสงค์ชัดเจนอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อให้ระบบพมันเดินหน้ากันต่อไปนะครับก็ปล่อยไว้นะครับแล้วก็ให้จะมีภาคการพัฒนาในความหมายของมันเองภายในระบบเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าการคณะกรรมการจึงไม่เห็นด้วยกับผู้คนท่านที่ขอทั้งหมดครับครับผมว่าได้ชี้แจงพอสมควรแล้วมั้งอาเชิญท่านเชิญก่อนจริงๆท่านเชิญก็ให้เหตุผลดีมาตลอดเชิญนะท่านนะเชิญเชิญนะท่านนะท่านท่านที่เคารพผมเชิญทุสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตแย้งแสดงความคิดเห็นเล็กน้อยสั้นๆนะท่านประธานนะท่านประธานกรรมธิการทำหน้าที่ประธานกรรมธิการในขณะนี้เนี่ยท่านพยายามเบี่ยงเบนนิดหน่อยซึ่งผมกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าต้นน้ำเนี่ยองค์ประกอบมันมีความชัดเจนอยู่อย่างที่ผมอธิบายมาก่อนไม่อยากอธิบายซ้ำนะครับแล้วภารกิจของหน่วยงานที่มายุบรวมเดิมเนี่ยหน่วยงานของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิมก็มีภารกิจอยู่แล้วที่ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยพวกนี้ซึ่งทำอยู่แล้วต่อแรงงานด้วยมีการจัดอบรมแรงงานเกษตรกรผู้แรงงานผู้กรีดยางผมถามท่านเนอะท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าของสวนยางเป็นคนที่รู้เรื่องยางเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่แหละถ้ากรีดยางเป็นเนี่ยผมยอมเลยท่านทำไม่ได้หรอกครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพัฒนาฝีมือต้องให้การอบรมให้การช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างๆและที่ผมบอกตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับต้นน้ำเนี่ยมันมีด้วยองค์ประกอบของเขาเป็นอย่างนี้มีชาวสวนมีเกษตรกรผู้ลงทุนปลูกยางแล้วมีเกษตรกรซึ่งเป็นแรงงานชาวสวนยางมันเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่อย่าคิดว่ามันมากปัญหาไม่ส่วนนี้มันไม่โวยไม่ต้องใส่มันแต่ว่าท่านไปพยายามใส่ผู้ประกอบกิจการยางซึ่งหมายถึงพ่อค้ายางแต่ไม่สนใจเกษตรกรยางข้อแท้จริงมันเป็นอย่างนี้ท่านประธานกองทุนเซฟเนี่ยตั้งมาแต่แรกเราตั้งมาเพื่อช่วยชาวสวนยางไม่ได้ตั้งมาเพื่อช่วยพ่อค้าขายยางพูดกันให้ชัดเวลาจะเอาตังค์เข้ามาใช้เนี่ยเงื่อก็กองไอการยางแห่งประเทศไทยผมเรียนท่านประธานนะวันนี้หน่วยงานไหนก็ตามตั้งมาเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินมาสนับสนุนเงินมาจ้างเงินมาทำแต่วันนี้จะแบ่งเค้กที่เงินของเขาโดยไม่ได้พูดในเรื่องอื่นเลยพูดอย่างเดียวว่าเงินก้อนนี้มันเยอะกูจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้พูดถึงข้อแท้จริงหน่อยว่าตอนตั้งกองทุนเซตอ่ะข้อเขาบอกระบุว่าอย่างไรเก็บเงินค่าตงค่าธรรมเนียมการส่งออกยางเพื่อมาช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเวลายางมันราคายางมันมีปัญหาไม่มีเสถียรภาพแต่วันนี้เราพยายามลืมเรื่องเดิมเหรอแล้วมาเอาเรื่องใหม่ต้องการที่จะแบ่งเงินเค้กของเขาท่านประธานครับนี่คือเรื่องจริงเราจะละเลยวัตถุประสงค์จะเขียนไม่ได้เดี๋ยวเขียนแล้วจะไปทำให้มีปัญหาในอนาคตจะไปทำอื่นท่านทำไม่ได้หรือทำได้เล็กน้อยต้องทำต้องใส่ไว้ขอบคุณท่านประธานครับอย่างนี้นะท่านเชนยังติดใจอยู่ใช่ไหมครับท่านประธานครับผมติดใจครับอย่างนั้นถ้าประเด็นนี้ไม่ผ่านผมติดใจทุกมาตราครับครับ ท่านสมูนะเดี๋ยวผมจะขอมติเลยถ้าติดใจเพราะว่าท่านก็อยากจะใส่เวทีเชิญนะเชิญนะท่านได้เข้าใจครับอันไหนนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ครับยางพาราต้นแรกครับอยู่ที่นั่นท่านประธานครับบางทีคณะกรรมการอาจจะเข้าใจ
คลาดเคลื่อนสักนิดหนึ่งผมถูกใจที่ท่านเชนอภิปรายนะครับว่าวันนี้ท่านไม่ได้สนใจคนจนเลยครับท่านเพิ่มเยอะเลยครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการการยางท่านเพิ่มหลายมาตราครับส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตปัญญางภายในประเทศภายในราชอาณาจักรคือพูดง่ายๆว่าวันนี้เงินเซตที่เราพูดถึงเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเงินนี้ไม่ใช่เป็นเงินของทางรัฐบาลสนับสนุนมาเลยครับเป็นเงินที่เกษตรกรไปขายยางเสร็จแล้วเวลาพ่อค้าเขาส่งออกเขาก็หักเงินไว้ถ้าเกิดกิโลกรัมละเกิน100บาทเขาก็หักไว้5บาทวันนี้เงินจำนวนดังกล่าวนะครับเราส่งออกยางพาราเฉลี่ยกันเลย3ล้านตัน 3,000 ล้านตันครับกิโลกรัมละ5บาท 15,000 ล้านเมื่อก่อนก็ไว้ทำอะไรครับเอาเงินเซตเนี่ยกลับมาช่วยเหลือเกษตรกรก็คือเวลายางมันอายุมากแล้วกรีดยางน้ำยางก็ไม่ค่อยออกโค่นยางพอโค่นยางท่านประธานชาวสวนเอาตังค์ที่ไหนกินครับไม่มีพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายก็เลยยอมให้หักเงินไว้ถ้าพูดง่ายเอาเงินใส่กระปุกไว้ทีละ5บาท5บาทเก็บกันไว้พอโค่นยางคุณก็เอาไปเมื่อก่อนจ่ายกันไม่กี่พันละครับ 8-9,000 นี่พอวิทย์ก็มาตอนนี้เพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่เงินใครครับเงินชาวสวนยางทั้งนั้นเลยแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องคือใครครับเจ้าที่กรีดยางครับคือคนกรีดยางเขาเลยบอกว่าราคาต้นทุนการผลิตยางพารานี่วัดไม่ได้เหตุผลเพราะค่าแรงงานมันขึ้นตามราคายางพาราค่าที่ดินค่าปุ๋ยที่มันแพงค่าอะไรทั้งหลายมันวัดได้แต่ว่าแรงงานนี่มัน 50% ก็คือวัดจากราคายางพาราท่านประธานครับผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนิดเดียวเสียหายไหมครับไม่ได้เสียหายเลยผมไม่ได้อยากจะแพ้ชนะกับท่านครับว่าถ้าท่านใส่ผมชนะไม่ใช่ครับ แค่ท่านใส่คำว่าแรงงานชาวสวนยางเข้าไปแค่นั้นครับเพราะว่าท่านดูท่านประธานครับท่านดูมาตรา47ครับขอแน่นิดเดียวท่านประธานท่านดูมาตรา47ครับเดี๋ยวค่อยไปถึงเดี๋ยวผมจะถามกรรมการตามที่ข้อท่านเสนอดีไหมผมเรียนอย่างนี้ครับพอมาตรา47นี่มันบอกว่าใครไปขอทุนได้ฮะมาตรา47นี่มันบอกว่าใครไปขอทุนได้ท่านประธานดูตามผมนิดเดียวครับท่านออกกฎหมายมาเนี่ยเห็นใจคนทำงานชาวสวนยางนะครับผมนี่อยู่กับผมเกิดใต้โคนยางท่านดูมาตรา41ครับเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการการยางที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านวิชาการการเงินการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาดการดำเนินงานเกี่ยวกับการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราตามพรบนี้ให้ยื่นคำขอต่อกยท.เห็นไหมครับมีแรงงานไหมฮะไม่มีแล้วท่านเพิ่มไปเสียหายตรงไหนครับอยากดูแลเขาไหมครับหรือท่านประกาศเลยว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ดูแลแรงงานไม่ดูแลคนกรีดยางผมรู้ว่าท่านเป็นเจ้าของสวนกันทั้งนั้นคนละหลายร้อยไร่วันนี้จะเกิดลองแรงงานไม่ตัดยางให้ไม่กรีดยางให้คุณก็มีแค่ต้นไม้ไว้ขายไม้แค่นั้นแหละครับแต่วันนี้ช่วยเขานิดเดียวไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช่ได้ผมด้วยแต่ว่าได้พี่น้องอีกประมาณล้านคนประมาณ 3-4 แสนครอบครัวครับท่านประธานลูกหลานที่เขาไปกรีดยางตั้งคุณท่านประธานครับนิดเดียวท่านทราบไหมครับว่าพ่อแม่กรีดตอนเช้าตอนก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยให้ลูกไปเก็บยางก่อนท่านทราบไหมครับเช้านี่พ่อไปกรีดยางก่อนไปโรงเรียนลูกไปเก็บยางเก็บยางก็คือเอาจากถ้วยครับตักใส่ถังแล้วถือมาที่โรงทำยางแม่ตื่นขึ้นมาทำพิมพ์ลูกไปโรงเรียนล้านกว่าคนท่านคิดออกมาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวผมถามเชิญเดี๋ยวเชิญท่านกรรมาธิการสุภชัยโพสุขท่านขอเติมเรื่องเกี่ยวกับพวกแรงงานนี่แหละได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอมติที่ประชุมท่านเชิญอ
ท่านประธานที่เคารพกับผมสุภชัยโพสุในฐานะกรรมาธิการครับขออนุญาตเรียนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าที่เราไม่ได้บัญญัติคำว่าแรงงานชาวสวนยางเข้าไว้และไม่ได้เขียนไว้ในวัตถุประสงค์มาตรา8นี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มองเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานชาวสวนยางก็อย่างที่ผมได้อธิบายและกรรมาธิการหลายท่านได้อธิบายแล้วว่าระหว่างแรงงานชาวสวนยางกับเจ้าของสวนยางนี่มันแยกกันไม่ค่อยออกเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนี่ประมาณมีสวนยางประมาณ1ไร่ถึง5ไร่ถึง10ไร่นี่ท่านสมาชิกครับเจ้าของสวนเขากรีดเองเขาเป็นแรงงานเองแล้วผมอยากจะเรียนว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็นเจ้าของสวนยางท่านไม่ต้องไปกลัวว่าแรงงานชาวสวนยางจะตกงานท่านไม่ต้องไปกลัวว่าแรงงานชาวสวนยางจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องผมที่กรีดยางอยู่กับผมผมเปิดกรีดยางมาแล้ว3ปีคนที่กรีดกับผมติดต่อกันมา3ปีมีรถปิกอัพขี่กันทุกคนเลยนะครับทำไมล่ะครับเมื่อก่อนภาคใต้นี่ส่วนแบ่งแรงงานนี่40 60เจ้าของสวน60แรงงาน40เดี๋ยวนี้ปรับไปเป็น50 50อีกหน่อยภาคใต้นี่มันจะกลับกันครับแรงงานจะเป็น60เจ้าของสวนจะได้40หรือต่อๆไปก็จะปรับไปเรื่อยๆฉะนั้นเรียนตรงๆว่าแรงงานเขาไม่เขาพูดง่ายๆว่าไม่ต้องง้อชาวสวนครับแต่เจ้าของสวนต้องง้อแรงงานก็จริงอย่างท่านสมบูรณ์พูดท่านประธานครับว่าเจ้าของสวนไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านก็ตามครับปีกยางไม่เป็นสักลายหรอกครับก็ต้องอาศัยแรงงานทั้งนั้นฉะนั้นแรงงานชาวสวนยางจึงมีสิทธิพิเศษในทางปฏิบัติจริงๆมีสิทธิพิเศษมากกว่าแรงงานประเภทอื่นคือสามารถต่อรองกับเจ้าของสวนเจ้าของกิจการได้มากเพราะถ้าผมไม่ไปกรีดคุณก็ไม่ได้เงินคุณก็ไม่ได้ตังค์ฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับว่าแรงงานชาวสวนยางจะเดือดร้อนเพราะตกงานเพราะจะไม่รับการดูแลเพราะเขาสามารถต่อรองส่วนแบ่งของรายได้กับเจ้าของสวนได้อย่างเต็มที่ขณะนี้ภาคอีสานก็40 60แล้วครับผมเปิดกรีดยางปีแรกนี่35 65ปีที่แล้วนี่ต้อง40 60อีกไม่กี่ปีต้องเป็น50 50แล้วฉะนั้นแรงงานชาวสวนยางจึงได้รับการดูแลจากส่วนแบ่งที่เจ้าของสวนแบ่งให้กันตามข้อตกลงตามที่พอใจถ้าเขาไม่พอใจกับเจ้าของสวนรายนี้เขาก็สามารถไปกรีดยางกับเจ้าของสวนรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเขาได้มากกว่าที่เขาได้รับจากรายเดิมครับฉะนั้นกรรมาธิการจึงยืนตามมติเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการได้ตกลงไว้ครับครับผมขอมตินะไม่เป็นไรท่านประธานแต่ว่าที่ท่านกรรมาธิการสุภชัยตอบเนี่ยไม่ได้ตอบประเด็นที่เราพูดท่านพยายามตอบว่าเจ้าของสวนยางมีรายได้ดีชาวสวนยางมีคนกรีดยางมีรายได้ดีสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดเรื่องประเด็นว่าวัตถุประสงค์ของกยท.การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดูแลครบวงจรเนี่ยทำอย่างไรจะดูแลตรงไหนบ้างแล้วเราให้ใส่ในวัตถุประสงค์แต่ว่าท่านพยายามที่เบี่ยงเบนไปเรื่องรายได้ของเขาเขาทำรายได้ดีต่างๆครับมันเบี่ยงเบนประเด็นจากที่เราพูดท่านประธานที่จริงท่านประธานต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงประเด็นนะประเด็นที่เราพูดเรื่องวัตถุประสงค์ในมาตรา8คือเป็นเหตุผลประกอบเดี๋ยวนะผมเรียกท่านสมาชิกก่อนท่านสมบูรณ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมสมาชิกจะได้เข้าใจข้อมูลด้วยครับว่าทำไมเมื่อสักครู่มีสมาชิกมาบอกผมว่าเอ๊ะทำไมสสสมบูรณ์อภิปรายซะทุกมาตราเลยผมกำลังจะกลับบ้านกันผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานครับคือท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านได้ดีมากเลยนะขอบคุณมากท่านประธานในประเด็นต่างๆท่านนำเสนอเหตุผลอยู่ขณะที่สมาชิกทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกและกำลังเดินเข้ามาจะได้เข้าใจครับว่าวันนี้เนี่ยมาตรา8เนื่องจากมันเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทยทีนี้ตามมาตราที่22นะครับการจะใช้เงินต่างๆเนี่ยมันต้องดูที่นโยบายดูที่วัตถุประสงค์ของกยท.ว่าจะทำอะไรบ้างและท่านประธานครับบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าคนกรีดยางนะครับวันนี้ท่านบอกว่ามีรถปิกอัพขับพออีก20ปีต่อมานะครับ
ท่านรัฐมนตรีสุภชัยครับสวนท่านน่ะหมดอายุการกรีดยางเขาเรียกกันว่าต่อไปนี้ก็คือการปลูกแทนถูกไหมครับท่านพอวิทย์ผมเดี๋ยวการปลูกแทนทำไมครับเดี๋ยวครับท่านประธานผมให้อธิบายให้ฟังว่าพอปลูกแทนเนี่ยทางกองทุนจะให้เงินปลูกแทนตอนนี้มาก่อน 85% วันนี้ท่านตัดเหลือ 65% ปลูกแทนใครได้เงินครับเกษตรกรเจ้าของสวนยางได้เงินไปไล่ละ 16,000 บาทคนกรีดยางได้ไหมครับไม่ได้แต่วันนี้เราแค่ก็บอกว่าท่านครับพี่น้องสสทุกท่านครับแค่ใส่ว่าช่วยดูแลสวัสดิการให้กับแรงงานแค่นั้นแหละครับครับเหมือนกับวันนี้เจ้าหน้าที่สภานี่ครับเราสสได้เงินเดือนกันเป็นแสนเจ้าหน้าที่สภาได้กี่หมื่นดูแลสวัสดิการเขาแค่นั้นเพิ่มเข้าไปครับเดี๋ยวให้ท่านสมาชิกตัดสินใจว่าจะเอาหรือเปล่านะครับผมจะได้บอกว่าท่านเห็นแก่เจ้าของสวนหรือว่าเห็นแก่แรงงานกฎหมายอย่างนี้อย่าเอาแพ้ชนะกันเลยครับอย่าเอาเสียงข้างมากมาว่าแต่ว่าดูความจริงใจกันยังไม่โหวตเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงกันดูก่อนนะครับท่านครับกี่ครั้งแล้วที่เสียงข้างมากปาไปแบบประเภทกฎหมายพ้นไปเลยครับเดี๋ยวจะได้วัดใจครับจะได้วัดใจกันและท่านสมาชิกครับในมาตรา8นะครับมีคณะกรรมการสงวนความเห็นมีท่านสมาชิกขอแปรยตินะครับจะเพิ่มในวงเล็บที่3/1ต่อจากวงเล็บที่3ในมาตรา8ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับแต่ก่อนขอมติเดี๋ยวจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับท่านมาแล้วจะกรุณาแสดงตนนะครับคิดว่าเหตุผลทั้งสองฝ่ายได้อธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจนะครับท่านแสดงตนเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีอีกนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับ271ท่านนะครับผมจะถามมติอย่างนี้นะครับท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับให้กดปุ่มเห็นด้วยท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างน้อยและผู้แปรยตินะครับให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยหมายเลข3นะครับท่านใดงดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงนะครับขอเชิญออกเสียงลงคะแนนได้ครับเรียบร้อยทุกท่านนะครับผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ส่งผลเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับ270เห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างน้อย49งดออกเสียง1นะครับที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับต่อไปเป็นมาตราต่อไปครับมาตรา9มาตรา9มีการแก้ไขเชิญท่านสมบูรณ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับมาตรา9ท่านกรรมาธิการได้เพิ่มในวงเล็บ2นะครับในอนุ2ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราและก็ที่เพิ่มก็คือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางครับทีนี้ไปดูมาตรา4ครับคำว่าผู้ประกอบกิจการการยางหมายความว่าผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราขออนุญาตท่านประธานครับให้กรรมธิการได้ชี้แจงว่าผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีธุรกิจอะไรบ้างครับเพื่อที่จะได้ตีความได้ชัดเจนครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้สามารถที่จะไปขอทุนจากกองทุนพัฒนายางพาราได้นะครับขออนุญาต
ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราคือใครบ้างครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับเชิญกรรมการจากสวนยางเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับเรียนท่านประธานครับผมวิทย์ประทับใจผู้ในการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในฐานะกรรมาธิการนะครับในมาตรานี้ที่กรรมาธิการได้เพิ่มเติมนะครับในอนุ2นะครับเพราะว่าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางที่เขียนไว้นี้ก็เพื่อที่จะจำกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยนะเป็นการไม่ใช่ไปทำธุรกิจนะเพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนนะครับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจก็รวมทุกอย่างทั้งผู้ประกอบการแปรรูปยางอุตสาหกรรมยางนะการค้ายางนะทุกเรื่องที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับยางครับขอบคุณครับผ่านนะครับพออธิบายแล้วเมื่อกี้เจอนะเจอท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานก็คงมีความคิดเหมือนกับผมครับว่ามันเป็นคำตอบที่ต้องเรียกว่ามันกว้างไปนิดครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปยางผู้ที่เกี่ยวกับการค้ายางขอรายละเอียดชัดเจนอย่างนี้ได้ไหมครับว่าธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยผมเรียนท่านประธานนะครับว่ามันเริ่มตั้งแต่คนที่ผลิตมีดกรีดยางคนที่ทำถ้วยกรีดยางคนที่ขายปุ๋ยคนที่ทำสวนลูกจ้างที่ไปถางป่าคนรับซื้อยางพาราคนมาแปรรูปคือความหมายมันกว้างครับเหตุผลที่ผมถามตรงนี้ครับท่านประธานครับเนื่องจากกองทุนนี้ผมเรียนแล้วว่าเป็นกองทุนพัฒนายางพาราเนี่ยเป็นเงินของเกษตรกรครับท่านประธานพี่น้องเกษตรกรเอายางไปขายถ้าเกิดกิโลกรัมละเกิน100บาทนี่เขาเก็บไว้5บาทเพราะเป็นเงินของเกษตรกรจริงๆวันนี้เงินดังกล่าวเขาจะให้ใครบ้างล่ะครับเดิมผมบอกแล้วว่าเขาให้ไปสำหรับการวิจัยก็แน่นอนมันได้กับเกษตรกรโดยตรงว่าวันนี้เวลาเราปลูกยาง1ไร่นะผลผลิตมันขึ้นมาเป็น300กิโลกรัมต่อปีถูกไหมครับท่านประธานวันนี้เอาไปให้กับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางให้เจ้าหน้าที่ให้การบริหารเพื่อเขาจะได้มาดูแลสวนเราซื้อปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพมาให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วส่วนที่3ก็คือเอาไว้สำหรับการปลูกแทนเวลายางมันแก่แล้วอายุเกิน25ปีนะครับวันนี้นี่คือเงินที่เกษตรกรโดนหักไว้เขาจะได้เอามาใช้แต่ว่าถ้าเกิดพอท่านบอกว่าผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยบางทีไม่รู้ใครมาขอบ้างครับถ้าเกิดท่านให้คำจำกัดความอย่างน้อยมันก็จะเป็นบันทึกอยู่ในห้องประชุมด้วยครับว่าคนกลุ่มนี้ขอมาไม่ได้นะวันนี้เราต้องการจะส่งเสริมคนผลิตถุงยางอนามัยก็โอเคอาจจะให้ได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้นะครับก็ขออนุญาตครับท่านประธานครับเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงท่านพอกองทุนสงเคราะห์เชิญท่านกรรมการพิเชษฐ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อมังพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการวิสามัญท่านสมาชิกครับการยางแห่งประเทศไทยนี่นะครับดูแลทุกภาคส่วนนะครับทุกส่วนเลยครับไม่ว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าผู้ส่งออกจะต้องให้รัฐบาลไปช่วยเจรจารัฐบาลก็ไปช่วยเจรจาจะให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำการตลาดให้ก็ไปทำการตลาดส่งเสริมสนับสนุนนะครับไม่ได้ว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมดนี้เอาไปสร้างโรงงานให้ไม่ใช่ว่าเอาเงินพวกนี้ไปสร้างตลาดกลางให้ไม่ใช่ครับคนทำถ้วยรองยางคนผลิตปุ๋ยคนวิจัยพันธุ์ช่วยหมดครับส่งเสริมสนับสนุนครับถ้าถ้วยยางที่มันจะรองรับยางได้ดีก็ช่วยครับจะมีอุปกรณ์ป้องกันฝนไม่ให้โดนน้ำยางก็ทำครับส่งเสริมสนับสนุนครับแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เอาเงินให้เขาไปตั้งโรงงานไม่ใช่ครับ
ทุกภาคส่วนครับส่งเสริมหมดแล้วแต่กรรมการกรรมการก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่ายนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับเมื่อเกิดเป็นการยางแล้วต้องครบวงจรนะครับยางจะไม่เหมือนข้าวนะครับข้าวตอนนี้เสียความเป็นหนึ่งไปแล้วนะครับแต่การยางจะต้องมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอตอบท่านสมบูรณ์นะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับขอบคุณครับท่านประธานครับผ่านนะครับผมว่าเดี๋ยวไปมาตราอื่นเชิญท่านเลขาธิการต่อมาตรา10ครับท่านเชิญใช่ไหมเชิญนะท่านประธานที่เคารพผมยกมือขอพูดโดยเฉพาะมาตรานี้มาตรา9เรื่องอำนาจกระทำกิจการต่างๆในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา8ท่านประธานครับผมจำเป็นต้องพูดเพราะหัวใจของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้เราจะยึดหัวใจที่จะดูแลเกษตรกรหรือเราจะดูแลพ่อค้าพอเบี่ยงเบนกันไปเนี่ยผมว่าเราให้ความสำคัญน้ำหนักกับปลายน้ำกับพ่อค้าคนกลางกับพ่อค้าไม่ได้ให้ความสำคัญโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะดูแลเกษตรกรทั้งหมดท่านประธานผมพูดอย่างนี้เพราะว่าที่กรรมการเพิ่มขึ้นใหม่ในมาตรา9วงเล็บ2ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางท่านประธานครับให้ผมตีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่กรรมธิการไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งจะใส่วัตถุประสงค์ในมาตรา8ในผู้ประกอบกิจการในเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นผู้กรีดยางแต่ว่ามีความภูมิใจที่จะใส่ในผู้ประกอบกิจการยางที่เป็นผู้ค้ายางเราจะให้ความสำคัญระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้ากันอยู่ที่ตรงไหนผมไม่อยากแบ่งเลยนะครับจริงๆท่านประธานผมอยากให้มันครบวงจรแต่วันนี้เนี่ยในมาตรา9เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวงเล็บ5ทับ1เนี่ยส่งเสริมและสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับการลงทุนเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการผลิตพันยางภายในราชอาณาจักร BOI ก็มีอย่างอื่นก็มีที่เขาส่งเสริมอ่ะวันนี้ผมคิดว่าผมไม่อยากจะพูดหลายท่านเนี่ยผมว่าน่าอายนะเราลืมวัตถุประสงค์เดิมของกสย.เราลืมวัตถุประสงค์เดิมขององค์การสวนยางแต่ว่าเรามาเน้นวันนี้ในการยุบรวม2องค์การองค์กร3องค์กรเข้ามาด้วยกันแล้วเรามาเน้นให้ความสำคัญกับพ่อค้ามากกว่าต้นน้ำผมว่าเราวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆว่าวันนี้สภาแห่งนี้จะให้ความสำคัญจะเห็นกับพ่อค้าจะเห็นกับส่วนอื่นมากกว่าเกษตรกรให้รู้ไปผมไม่เห็นด้วยแล้วผมขออนุญาตท่านประธานครับในกรณีนี้ที่ผมอธิบายท่านประธานเนี่ยมาตราเมื่อสักครู่นี้กรรมาธิการไม่ยอมใส่ผมไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วมันเสียหายตรงไหนที่ไม่กล้าแม้ที่จะใส่อะแต่มาตรานี้ใส่ได้อย่างภาคภูมิใจว่าจะสนับสนุนพ่อค้าท่านวิทย์ท่านเป็นผอ.ของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมาก่อนเนี่ยท่านลืมวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหมดสิ้นแล้วหรือท่านยังจะลุกขึ้นมาตอบด้วยความภูมิใจกับสภาแห่งนี้แทนเพราะว่าหลายท่านไม่เข้าใจผมต้องพูดอะวันนี้ผมต้องพูดว่าผมดูแล้วผมไม่ค่อยประทับใจท่านวิทย์เท่าไหร่รักกันนะครับแต่พูดโดยหลักการของผมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้เบี่ยงเบนให้คนพออ่านกฎหมายแล้วมีความรู้สึกว่าขณะนี้สภากำลังบัญญัติกฎหมายออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มแล้วท่านประธานครับท่านประธานติดตามต่อไปทุกมาตราจากนี้ไปนะครับ
แล้วผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นแต่ละมาตราเลยว่ามาตราที่แก้ไขเนี่ยเราต้องการช่วยรักษาผลประโยชน์ของพ่อค้ามากกว่าให้ความสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางผมบอกท่านประธานเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องเก็บเงินเซฟได้ไหม5บาทหรือกี่บาทที่เกษตรกรจ่ายเข้าไปอ่ะมันจะเพิ่มไปมูลค่ายางของเขาทันทีเลยถ้าราคายางวันนี้78บาทก็เพิ่มขึ้นอีก5บาทเพิ่มอีก3บาทเพิ่มอีก4บาทก็ได้ทันทีเลยท่านประธานแต่พอเราไปเก็บค่าตองเขาแล้ววันนี้เรากำลังมาออกกฎหมายเพื่อบริหารค่าตองเขาอ่ะเงินที่เก็บจากเขาอ่ะไม่ใช่เงินของรัฐนะครับผมต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เป็นเงินของรัฐนะครับเป็นเงินที่เก็บโดยซ้ำซ้อนไม่ใช่เป็นภาษีนะเป็นค่าธรรมเนียมการส่งออกพูดให้ชัดนะครับว่าถ้าวันนี้เรายังมีเจตนารมณ์ที่จะทำกฎหมายฉบับนี้เพื่อดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราต้องพูดทั้งระบบท่านไปดูนะฮะไปเปิดดูว่าพระราชบัญญัติตอนที่เราตั้งองค์การสวนยางเราตั้งกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางบอกวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรแต่วันนี้พอมายุบรวมเฮ้ยวัตถุประสงค์เดิมทิ้งไปเลยวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และเราเขียนเนี่ยถ้าวันหนึ่งเกษตรกรเขามาชี้หน้าว่าพวกมึงรักษาแต่ผลประโยชน์ของพ่อค้าไม่เห็นประโยชน์ของพวกเขาเราจะว่ายังไงขอประทานโทษท่านประธานถอนคำว่ามึงพวกเรารักษาผลประโยชน์เฉพาะพ่อค้าเหรอเพราะข้อความมันเขียนอย่างนี้จริงๆเกษตรกรส่วนใหญ่เขาไม่มีโอกาสนะวันนี้ตอนเราพิจารณานี่มีสภาพแรงงานของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางขององค์การสวนยางแต่นั่นเนื่องจากเขาว่าเขามีสภาพเข้ามาต่อรองดูแลกับเขาถึงขนาดเขาไม่เข้าใจว่าเราสามารถรักษาผลประโยชน์อะไรแล้วเขาไม่รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานพวกนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องกับเราแต่วันนี้บังเอิญว่าเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยถ้าเขาได้ยินได้ฟังได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้กฎหมายฉบับนี้เราเจตนารักษาผลประโยชน์ของพ่อค้ามากกว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าเขาต่อว่าท่านประธานอย่างนั้นท่านประธานจะทำอย่างไรท่านประธานครับ2ประเด็นที่กรรมาธิการเพิ่มเติมขึ้นมาในมาตรา5ในมาตรา9วงเล็บ 5/1 กับมาตรา2ที่ไปอธิบายอย่างชัดเจนเหลือเกินว่าเราผมให้ใส่รายงานว่าจะช่วยเหลืออย่างงู้นอย่างนี้กับแรงงานเขาหน่อยเนี่ยกรรมาธิการกระดากไม่อยากใส่แต่เรากล้าใส่บอกว่าเราจะช่วยผู้ประกอบกิจการยางแล้วอธิบายรวมด้วยว่าพ่อค้ารวมทั้งพ่อค้าส่งออกพ่อค้าอื่นๆแล้วมาตรานี้วงเล็บ 5/1 ก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนการอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยางภายในราชอาณาจักรผมไม่รู้จะตอบอย่างไรนะครับเราจะตอบว่ากรรมธิการที่สภาแห่งนี้แต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมธิการเพื่อดูแลแทนพวกเราเนี่ยคุยกันสำหรับบางคนแล้วก็เราใส่อย่างนี้เพื่อประโยชน์ของพ่อค้ามากกว่าเกษตรกรชาวสวนยางท่านประธานครับผมฝากนะฮะท่านประธานถามท่านกรรมการว่าในประเด็นนี้ถ้าเราไม่ใส่ประเด็นอื่นก็ตัดประเด็นของที่ท่านเพิ่มเข้ามาเนี่ยออกไปได้ไหมเอาตามร่างเดิมมันยังพอตีความตีขลุ่มกันไปได้แต่ถ้าท่านไม่รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางก็อย่าไปรักษาผลประโยชน์ของพ่อค้าเลยครับท่านประธานครับขอบคุณครับเรื่องนี้ไม่มีผู้แปรยติมีท่านใดติดใจท่านวัชระใช่ไหมเดี๋ยวท่านสมบูรณ์ท่านอภิปรายแล้วเดี๋ยวให้ท่านวัชระบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวก็มีการตอบเจอนะท่านนะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์
ท่านประธานครับผมเป็นลูกหลานชาวสวนยางพาราจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณปู่ผมทำสวนยางพาราท่านประธานที่เคารพเหตุผลของท่านเชนเทือกสุบรรณขอประทานโทษที่ได้เอ่ยนามชัดเจนครับว่ากรรมธิการจะเขียนกฎหมายฉบับนี้เพื่อพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศหรือจะเขียนเพื่อเอื้ออำนวยให้กับพ่อค้าท่านประธานครับเพราะกฎหมายเดิมได้สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่แต่ถ้าท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนใหม่ตามที่ท่านเขียนมานั้นซึ่งได้เขียนเพิ่มเติมบอกว่าส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการลงทุนเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการผลิตพันยางภายในราชอาณาจักรท่านประธานครับผมขออนุญาตถามท่านประธานกรรมธิการหรือกรรมธิการว่าผลิตพันยางนั้นรวมถึงโรงงานผลิตยางรถยนต์ด้วยหรือไม่ผลิตพันยางนั้นรวมถึงโรงงานผลิตถุงยางอนามัยด้วยหรือไม่เพราะถ้าเป็นดังนั้นแล้วมันก็กลับกลายไปว่าไปสนับสนุนพ่อค้านายทุนมากกว่าที่จะสนับสนุนพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศเพราะปัจจุบันนั้นพี่น้องชาวสวนยางควรได้รับการดูแลจากรัฐบาลมากกว่านี้และรวมถึงกฎหมายที่จะออกใหม่ก็ไม่ควรที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มอื่นมากกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางขอขอบคุณครับมีการจะตอบไหมครับเชิญนะขอสั้นๆแล้วก็ผมจะถามถ้าไม่ติดใจก็จะได้ผ่านไปมาตรา10นะกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อบุญพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการท่านประธานครับเราต้องยกเลิกกฎหมาย8ฉบับนะครับและใน8ฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงงานเลยแล้วท่านเชนต้องขออนุญาตท่านนะครับท่านวิทย์ก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการ30คนนะท่านวิทย์ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรที่จะมากำหนดทิศทางอะไรทั้งหมดอยู่ที่กรรมาธิการ30คนท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการนั้นนะครับยังไงแล้วความรับผิดชอบต่างๆก็รับผิดชอบร่วมกันท่านประธานครับวันนี้คนที่เกี่ยวข้อง1แรงงาน2เจ้าของสวนยาง3เจ้าของตลาดกลางสหกรณ์ต่างๆ4โรงงานอุตสาหกรรม5ผู้ส่งออกเราไปเก็บเงินที่ผู้ส่งออกร้อยละ5ถ้า100บาทก็เก็บ5บาทท่านประธานครับการยางนี่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต่อไปนี้ประเทศไทยจะมีการส่งออกยางแท่งน้อยลงจะมีส่งออกยางแผ่นน้อยลงแต่จะส่งเป็นยางรถยนต์มากขึ้นจะส่งเป็นถุงยางอนามัยมากขึ้นเราจะไปเก็บเงินจากยางรถยนต์เราจะไปเก็บเงินจากถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้นเราถึงสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นการส่งวัตถุดิบไปเสียเปรียบแต่ส่งผลิตภัณฑ์ไปนั้นเราได้เปรียบเพื่อความมั่นคงอุตสาหกรรมความมั่นคงของพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศจากนี้ไปเราจะไปเก็บยางรถยนต์เราไม่ได้เก็บยางแท่งยางแผ่นแล้วนะครับงั้นก็ขอทำความเข้าใจว่าเราจำเป็นจะต้องยึดถือตามที่กรรมาธิการส่วนใหญ่ได้คิดแล้วครับขอบคุณครับว่ามาตรา9นี้ผ่านนะเชิญท่านเลขามาตรา10ฮะท่านเชิญค่อยพูดมาตรา10ท่านติดใจไหมใจฮะคือที่กรรมธิการอธิบายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่กับผมทักท้วงไว้นะครับกรรมธิการไม่ได้ที่อธิบายนี่ไม่ได้ทักท้วงและสำคัญที่สุดกรรมธิการอธิบายผิดกรรมธิการพยายามอธิบายว่าอ๋อเงินเซ็ตเนี่ยเราไปเก็บจากพ่อค้าส่งออกหมายความว่าเงินก้อนนี้เราไปเก็บจากพ่อค้าส่งออก
ม่ได้เก็บจากชาวสวนยางการพูดทั้งหลายเนี่ยมันผิดไปเลยนะฮะที่ผมพูดตั้งแต่แรกเนี่ยผมพูดถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรผมพูดถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรครับของการจัดตั้งนะท่านประธานแล้วการอธิบายเนี่ยขอให้ตอบในเรื่องที่เราถามกันได้ไหมเราพูดเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กรวันนี้ในเราที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงองค์กรที่จะแต่งตั้งก่อนจะจัดตั้งเขาก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ต่างๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปบอกว่าเงินเซตไม่ได้เก็บจากเกษตรกรวันนี้ความเชื่อที่มีมาทั้งหมดของผมต้องล้างสมองใหม่เพราะท่านบอกว่าเงินเซตไม่ได้เก็บจากเกษตรกรท่านประธานยืนยันว่าคำพูดของกรรมธิการถูกปะถูกไหมว่าเงินเซตไม่ได้เก็บจากเกษตรกรถ้าลงงดเก็บเงินเซตวันนี้พรุ่งนี้ยางขึ้นราคานี่เป็นข้อเท็จจริงฮะท่านรัฐมนตรีที่อยู่หลายท่านที่อยู่ที่นี่ยืนยันได้ท่านประธานอยู่ในสภานี้มานานท่านประธานทราบดีอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้น่ะแต่ว่าถ้าการมาอธิบายให้คนได้ต้องเข้าใจผิดว่าอ๋อเก็บที่ปลายน้ำไม่ได้เกี่ยวกับต้นน้ำไม่ใช่ฮะแล้วผมเรียนท่านประธานนะฮะ 90% ของยางในประเทศไทยเราส่งออกทั้งเกือบทั้งสิ้นผมก็อยากให้นะครับวันนี้ท่านไม่ต้องวิจัยฮะหาเงินไปทำโรงงานยางพารานี่โรงล้อยางที่ท่านพูดถึงนะที่บ้านผมก็มีถุงยางอนามัยท่านจะเอาไปใช้ไหมเยอะเลยแต่ผมบอกท่านนะมันไม่สามารถทำได้ทันทีต่อปริมาณยางที่มีอยู่ในประเทศไทยในวันนี้เพราะยางผลผลิตยางที่ผลิตได้ทั้งหมดส่วนใหญ่เราส่งออกครับส่งออกเป็นยางดิบเป็นยางแท่งเป็นยางลูกขุนเป็นยางลูกขุนรมควันฮะยางรมควันลูกขุนเราส่งไปเป็นวัตถุดิบครับผมก็อยากนะครับพวกเราก็อยากที่อยากให้มีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างของยางที่จะให้มันเดินหน้าแต่ว่าท่านประธานเราพลิกฟ้าพลิกดินวันเดียวไม่ได้นะครับแล้วผมอยากให้กรรมการพยายามอธิบายตรงกับที่เราถามหน่อยเพราะวันนี้เราพูดกันถึงวัตถุประสงค์และก็หน้าที่ขององค์กรนะครับที่ประเด็นที่ผมพูดถึงคือประเด็นเหล่านี้ครับครับในมาตรา9ผมขอผ่านไปเราไปพูดกันมาตรา10ได้ไหมคุณสมบูรณ์นะเพราะว่ามันไม่เชิญนะท่านมีอะไรท่านประธานที่เคารพครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับจริงๆแล้วก็เห็นใจท่านประธานและก็สมาชิกนะครับผมเรียนว่าเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้นะครับมาตราที่สำคัญก็อยู่กันไม่กี่มาตราครับโดยเฉพาะมาตรา8ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็มาตราที่เรากำลังพูดถึงมาตรา9ก็คืออำนาจของกยธ.ว่าจะทำอะไรบ้างท่านประธานครับที่ท่านเชนพูดถึงแล้วก็อยากให้สมาชิกได้ดูกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อที่1ที่เราต้องเข้าใจร่วมกันก่อนก็คือเงินของกองทุนเนี่ยเป็นกองทุนอื่นนะครับเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าจะเป็นเงินจากทางรัฐบาลท่านสมบูรณ์นะมาตรา9เนี่ยนะไม่มีผู้ขอไปติดแต่คณะกรรมการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในวงเล็บที่2นะครับต่อจากไอ้ประกอบธุรกิจยางพาราแล้วก็ในเพิ่มขึ้นมาใหม่5/1ฉะนั้นขอเป็นประเด็นนี้ก่อนได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวถ้าเราออกไปไกลเดี๋ยวมันจะกลับไม่ได้นะเอาประเด็นนี้ก่อนนะขอบคุณมากครับท่านประธานนะผมกําลังเลยบอกให้ท่านประธานว่า1ข้อที่1ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินของกยธ.เนี่ยที่ต่อไปนี้จะมีปีละประมาณ 15,000 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินของเกษตรกรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพอมาตั้งเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับเดิมเนี่ยเงิน 85% เนี่ยเข้าไปให้กับเกษตรกรไปในการปลูกแทนค่าปุ๋ยบ้างค่าต้นกล้าบ้างค่าดูแลสวนบ้างให้เกษตรกรเลยเอาไปวิจัย 5% เอาไปให้กยธ.สงเคราะห์การทำสวนยาง 10% ทำเพื่อพวกเขาวันนี้ท่านคิดฝันดีครับว่าเราจะทำกยธ.ให้ดีการยางประเทศไทยให้ดีมีการผลิตยางพาราแบบล้อรถยนต์ส่งออกแล้วถุงยางอนามัยส่งออกแล้วท่านประธานดูให้ดีครับมันเกี่ยวเนื่องหมดเลยที่ผมถามว่าทำไมท่านต้องเพิ่มตรงนี้มาว่าเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการการยางเพราะอะไรรู้ไหมครับพอไปถึงมาตรา10เนี่ยกยธ.จะตั้งบริษัทได้ท่านทราบไหมครับ
มาตรา10บอกว่ากยธ.สามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเห็นไหมมันซ่อนอยู่ยังไงเงินเกษตรกรน่ะกำลังจะไปทำอะไรผมรู้ว่าท่านอาจจะชำนาญทางเรื่องธุรกิจแต่นี่มันเป็นเงินเกษตรกรผมเลยบอกว่าอย่างนี้ครับท่านครับที่ท่านเพิ่มเข้ามาผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นว่าท่านเพิ่มมาเพื่ออะไรและท่านประธานคงทราบนะครับว่ากองทุนนี้วันนี้เอาไปปลูกใหม่ท่านประธานเข้าใจไหมครับคำว่าปลูกใหม่ก็คือไปส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีสวนยางพาราเพิ่มขึ้นมันจะกระทบยังไงครับต่อไปนี้ยางพาราทั่วประเทศไม่รู้กี่พันไร่กี่10ล้านไร่20ล้านไร่มันกระทบกับเกษตรกรโดยตรงเลยครับวันนี้เงินของเกษตรกรทั้งหลายเขากำลังสะสมมาแล้วท่านกำลังจะปู้ยี่ปู้ยำท่านอย่าคิดว่าท่านเป็นคนออกกฎหมายฉันจะทำยังไงก็ได้เงินของเขานะครับวันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เลยทั่วทั้งประเทศไม่รู้ว่าท่านกำลังเอาเงินเขาไปทำอะไรแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้เขาจะรู้เลยครับท่านพิเชษท่านจะเอาเงินเขาไปทำอะไรท่านจะไปตั้งบริษัทบ้างท่านจะเข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกยธ.นี่ฮะต่อไปนี้ท่านจะเอาไอ้เนี่ยเงินเนี่ยไปหุ้นกับใครก็ได้เห็นไหมครับมาตรา10ท่านดูต่อเนื่องไหมครับอันตรายทั้งนั้นเลยที่ท่านทำคุณทำแบบระบบพ่อค้าเป็นเรื่องของกรรมธิการนะครับเห็นไหมครับท่านประธานผมบอกเลยว่าท่านประธานถ้าปล่อยไปเฉยๆเมื่อก่อนหน้านี้นะท่านประธานเป็นคนซักในกรรมธิการสุดยอดมากครับตอนที่ผมเป็นกรรมธิการอยู่ผมชื่นชมท่านประธานว่าท่านประธานซักทุกประเด็นเลยวันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังทำอะไรผมเห็นด้วยเลยครับที่ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น200บาท300บาทต่อกิโลบ้านผมจะได้มีบุญคุณกับพี่น้องทั่วประเทศว่าเป็นต้นยางต้นแรกที่ปลูกเข้ามาพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมีรายได้ดีขึ้นเดี๋ยวรอแต่วันนี้ท่านกำลังเอาเงินไปทำผิดวัตถุประสงค์ท่านออกกฎหมายมาแบบซ่อนเงื่อนอยู่ไงอย่าให้กับอย่าให้เขาจับได้นะครับอันตรายครับท่านออกกฎหมายเพื่อคนรวยท่านกำลังเอาเงินคนจนไปใช้ประโยชน์เพื่อคนรวยเดี๋ยวให้กรรมการตอบมาท่านวัชรัตน์ยังมีประเด็นเขาตอบไปแล้วประเด็นใหม่ใช่ไหมยังครับผมท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระไปทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมภูมิใจมากกับสองสสพรรคประชาธิปัตย์คือท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลและท่านเชนเทือกสุบรรณขอประทานโทษที่เอ่ยนามที่ได้กำลังต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศท่านประธานครับแล้วท่านประธานมองไปทางสสรัฐบาลนะครับนั่งอยู่น่าจะไม่ครบองค์ประชุมนะครับอย่างนี้เอาเฉพาะประเด็นเรานะอย่าไปถึงท่านประธานครับผมจึงขอสนับสนุนเหตุและผลของสสรุ่นพี่ทั้งสองที่กำลังต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศเพราะถ้าปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ออกไปเงินของพี่น้องชาวสวนยางก็จะไปทำบริษัทจำกัดในมาตรา10อย่างที่ท่านสสสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลได้กล่าวไปแล้วและท่านประธานครับถามท่านประธานว่าหน่วยราชการที่ไปตั้งบริษัทที่ผ่านมานี่มีกำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวท่านวัชระอันนี้เรามาตรา9ยังไม่ถึงมาตรา10อ่ะเอามาตรา9ครับท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและกราบเรียนท่านประธานว่าควรจะพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณเดี๋ยวนะท่านกรรมการอาเชิญฝั่งนี้บ้างท่านเกษตรจังหวัดอุดรสสอนันต์ศรีพันธ์ท่านประธานที่เคารพครับผมอนันต์ศรีพันธ์ครับจากพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการชุดนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเราก็ได้ถกกันในกรรมการพอประมาณนะครับว่าที่เราจะให้มีเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเงินเซตเนี่ยเอาไป3กองนะครับกองที่1ที่2ที่3ว่าไปแล้วนะครับส่วนที่เรามีวงเล็บ 5.1 วง5ลบวงเล็บ 5/1 นั้นนะครับคือส่งเสริมสนับสนุนแนวในความสะดวกให้การลงทุนนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการผลิตพันธุ์ยางเนี่ยในอาณาจักรเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นขายยาง
ในราคาดีถ้าเราส่งเสริมไปแล้วนะครับยางราคาตกเนี่ยเราก็ส่งแต่น้ำยางไปแล้วก็ถ้าแต่เราแปรรูปเป็นเครื่องมือแพทย์แปรรูปอุตสาหกรรมยางให้มันเพิ่มปริมาณและคุณภาพขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรนั้นมีผลในการที่จะให้ราคายางในประเทศนั้นเนี่ยดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอุตสาหกรรมและการเพิ่มผลผลิตนะครับในมูลค่าของการส่งเสริมการปลูกยางอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เหตุผลที่คณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอข้อนี้เข้ามานะครับซึ่งถ้าหากจะตั้งบริษัทนั้นก็เป็นหน้าที่ของกยท.ที่เขาจะดำเนินการในคือเรื่องบริษัทเดี๋ยวเราค่อยพูดมาตรา10เอามาตรา9เนี่ยครับแต่พอมันเสริมตรงที่ท่านว่าไงเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับรักษาผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเพื่อความเข้าใจว่าเพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้ราคายางในประเทศเรานั้นเนี่ยมีราคาดีขึ้นเพราะเรามีการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรได้เนี่ยมันก็ส่งในรูปของการแปรรูปดีกว่าเป็นส่งยางดิบครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวคือผมเห็นท่านเชนท่านสมบูรณ์เนี่ยท่านก็ไม่ขัดข้องในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนแต่ท่านติดใจในเรื่องของพวกแรงงานบ้างเรื่องขอความชัดเจนเอางี้ได้ไหมครับผมว่าขอผ่านมาตรา9เดี๋ยวเราไปคุยมาตรา10ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะเพราะว่านี้เป็นเรื่องกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยทุกคนผมฟังดูนะนะท่านเชนนะอาเชนนะเอาสั้นๆนะเดี๋ยวท่านจะเริ่มท่านประธานที่เคารพผมเชนทศวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตพูดท่านประธานนิดเดียวว่าคือผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรจะใส่และก็เป็นงานที่กยท.ควรจะทำหรือไม่ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าการส่งมาตรา8ก็ดีมาตรา9ก็ดีเนี่ยมันต่อเนื่องกันแล้วผมบอกท่านประธานว่าผมเห็นด้วยนะให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางเนี่ยแต่ผมอยากให้เป็นภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นภารกิจของรัฐบาลเป็นภารกิจของ BOI เป็นภารกิจหน่วยงานอื่นที่เขามีภารกิจอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกยท.เนี่ยเราจะน่ามีหน้าที่ทำเนี่ยเราวันนี้เราอยากให้กยท.เนี่ยหันมาสนใจกับพี่น้องเกษตรกรให้มากกว่าท่านประธานครับมีบางส่วนเนี่ยที่จะใช้องค์กรนี้มาเป็นส่วนที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปดำเนินการในเรื่องยางพาราที่ผมพูดเนี่ยมันคือประเด็นนะประเด็นที่ประเด็นของท่านเนี่ยไปพูดในมาตรา10เนี่ยซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่อย่างทั้งหมดเลยนะจะครบถ้วนนะอันนี้เราเติมแล้วผมฟังทุกท่านเนี่ยนะเห็นด้วยอยู่นะแต่ท่านก็ไปห่วงมาตรา10ฉะนั้นถ้าเราผ่านมาตรานี้เราจะไปพูดมาตรา10จะได้มาตรา9อ่ะผมพูดมาตรา9ก็นั่นดิฮะที่ผมพูดมาตรา9มาตรา9วงเล็บ5ทับโทษท่านประธานไม่อยากใส่แว่นตา5ทับ1ครับท่านประธานฮะวงเล็บ5ทับ1ที่ผมเรียนอย่างนี้เนี่ยท่านประธานฮะถ้าเราให้อำนาจของกยท.ไปทำนอกเหนือมากไปกว่านี้มากเนี่ยนะครับจะไปอย่างไม่รู้จักจบแล้วผมกลัวที่สุดท่านประธานกลัวจะลืมภารกิจว่ากยท.เนี่ยหน่วยงานของรัฐเดิมทั้ง3หน่วยงานที่ตั้งมาเนี่ยจะเป็นองค์การสวนยางจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการสำนักงานส่งเคราะห์การทำสวนยางหรือสถาบันวิจัยยางก็ตามเนี่ยแต่เดิมรัฐมีเจตนามีวัตถุประสงค์อย่างยิ่งที่จะช่วยเกษตรกรผมเน้นคำว่าเกษตรกรเนี่ยเพื่อไม่ให้เราหลงประเด็นไปว่าขณะนี้ถ้าเราส่งเสริมไปให้กยท.ไปตั้งบริษัททำค้ายางไปนี่อุตสาหกรรมยางไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ากรอบของภาระหน้าที่ถ้าไม่พูด2ประเด็นนี้ประเด็นอื่นๆจะไปได้ยากท่านประธานฮะฉะนั้นผมพูดในประเด็นนะฮะขอบคุณครับท่านประธานเอาผมขอมาตรา9เดี๋ยวผมไปมาตรา10นะมันพอแล้วท่านสมบูรณ์อธิบายไว้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เห็นทุกท่านก็เห็นพ้องต้องกันเดี๋ยวมาตรา10เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมขอไปมาตรา10แล้วเดี๋ยวค่อยท่านค่อยพูดท่านมีอะไรไหมครับท่านประธานที่เคารพครับผมสมบูรณ์อุทัยเวียนคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับการให้กฎหมายผ่านไปแต่ละมาตราก็เป็นเจตนาดีของท่านประธานนะครับว่าผ่านไปเถอะเดี๋ยวเราไปว่ามาตรา10แต่ท่านประธานครับ
ท่านไม่แปลกใจบ้างเลยครับว่าวันนี้คณะกรรมการเนี่ยเพิ่มเข้ามา2อนุมาตราด้วยกันและเป็นการเพิ่มที่มีรอยพิรุธนะครับแล้ววันนี้ไม่มีใครตอบชี้แจงในที่ประชุมเลยเพิ่มมาตราแรกอนุ2เพิ่มในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการการยางในอนุ2ท่านดูนะครับเมื่อกี้หลายท่านก็บอกว่าผู้ประกอบกิจการการยางก็คือพวกที่ทำธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับยางทำให้ยางราคาสูงขึ้นเป็นเจตนาที่ดีแล้วมาเพิ่มอนุ5ทับ1เข้ามาอีกส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้วยครับให้มีการลงทุนเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์การผลิตภัณฑ์ยางภายในราชอาณาจักรแน่นอนครับบอกแล้วว่าท่านกำลังส่งเสริมปลายน้ำกันอย่างเต็มที่วันนี้ถ้าเกิดมีบริษัทใดก็แล้วแต่มาขอรับทุนสนับสนุนท่านจะบอกว่าไม่มีหรอกหรือถ้ามีเข้ามาแน่นอนครับท่านอาจจะมีอำนาจในการที่จะให้เงินสำหรับไปในการลงทุนมันอันตรายครับท่านประธานแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่การที่ท่านจะเอาเงินพี่น้องประชาชนไปท่านตอบในสภาให้เคลียร์สักนิดครับว่าวันนี้การอำนวยความสะดวกในการลงทุนเนี่ยท่านทำยังไงบ้างหรือท่านคิดว่าเอาละการเขียนกฎหมายเขียนให้มันครบวงจรแต่เวลาเราขอเสนอครับว่าช่วยดูแลสวัสดิการแรงงานคนตัดยางหน่อยท่านบอกไม่ได้มันใส่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าทำอะไรที่ให้กับพ่อค้าทำธุรกิจการยางลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยางท่านกลายเป็นไม่มีเหตุผลที่จะตอบนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านกรรมการตอบเชิญครับขอบคุณมากครับกราบกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอรุณีชำนาญยาในฐานะกรรมธิการนะคะขออนุญาตตอบสมาชิกที่ยังติดใจสงสัยในเรื่องของมาตรา9ที่กรรมธิการได้เพิ่มในวงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ5ทับ1นะคะท่านค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของว่าทำไมกรรมธิการเนี่ยถึงมุ่งส่งเสริมไปในเรื่องของผู้ประกอบกิจการยางนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมอำนวยความสะดวกการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไปช่วยกับผู้ประกอบกิจการยางซึ่งก็คือคนร่ำคนรวยคนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหลักสิบล้านขึ้นเนี่ยก็คงไม่สามารถทำได้นะแต่ถ้าภาวะการต่อสู้ทางการตลาดที่มีปัญหานะรัฐก็ควรจะเข้าไปดูแลในฐานะกยธ.ที่เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลทั้งภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะในมาตราวงเล็บ5ทับ1เนี่ยวันนี้สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายว่าในเมืองไทยเราขายยางดิบนะแต่เราไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะรองรับเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางเลยนะวันนี้เราถึงไหนกันนะช่วงนี้ปลายน้ำเนี่ยเรามีน้อยมากถ้าเราสามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์จากแผ่นดินแผ่นยางดิบนะไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเงินได้ถึง7เท่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเนี่ยร
ได้มีการพัฒนาขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะต้องนำเรียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะถูกเป็นตัวคุมอยู่นะฮะเป็นตัวคุมอยู่และมีคณะกรรมการซึ่งมาจากหลายภาคส่วนก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานท่านกสิทธิ์พิรมครับขอบคุณท่านประธานผมกสิทธิ์พิรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์มี2ประเด็นครับคือเงินเซสที่เก็บมานั้นมันโยงกับการส่งออกยางที่เป็นวัตถุดิบเป็นแผ่นแล้วก็เป็นแท่งประมาณ 80-90% ตอนนี้ถ้าเผื่อจะเอาเงินส่วนนี้ที่เป็นของเกษตรกรชาวยางไปใช้กับผู้ประกอบการนั้นมันน่าจะมีสัดส่วนนะครับไอ้ 90% มันควรจะกลับไปที่เกษตรกร 10% อาจจะไปช่วยทางด้านอุตสาหกรรมยางได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอันนั้นน่าจะเป็นหลักการที่1เพราะมันไม่ควรจะเอาน้ำพักน้ำแรงของเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็แรงงานยางนั้นเอาไปมอบให้กับทางภาคธุรกิจนั่นเป็นประเด็นที่1นะฮะเป็นหลักการที่สำคัญอันที่2เมื่อกี้ท่านกรรมาธิการกรุณาชี้แจงเสมือนว่าไม่มีกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีสถาบันการเงินเช่นกนย.ธนาคาร SME ธนาคาร Exim ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนอีกมากมายแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการส่งเสริมในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มีภาระหน้าที่ที่จะตอบสนองแล้วก็อุ้มชูส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมยางนะฮะถ้าเผื่อไม่มีกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าองค์กรหรือว่าสถาบันทางการเงินอย่างนี้ก็อาจจะมีเหตุผลเพียงพอนะฮะที่จะให้พรบ.นี้ไปช่วยดูทางด้านธุรกิจด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่สองอันที่สามที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงในรัฐธรรมนูญก็ดีนโยบายเศรษฐกิจของทุกๆรัฐบาลไทยที่ผ่านมา ประกาศว่าเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจการตลาดเอกชนเป็นตัวนำการที่จะมีองค์กรแห่งรัฐไปร่วมลงทุนกับทางภาคเอกชนเหมือนกับถอยหลังเข้าครองเหมือนกับรัฐะจะเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจเสียเองนะฮะทวนข้อบทของรัฐธรรมนูญทวนกระแสเศรษฐกิจของโลกที่เอกชนเป็นตัวนำและรัฐะมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนวางกติกาแต่ไม่มีหน้าที่ที่จะมาเป็นผู้ประกอบการด้วย 3-4 ประเด็นเหล่านี้นะครับไม่ใช่ที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปที่กรรมธิการแต่เพื่อนๆสสจากพรรคเพื่อไทยด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการช่วยเหลือเกษตรกรและในขณะเดียวกันเอาเงินของเกษตรกรไปช่วยภาคธุรกิจที่เขามีแหล่งที่จะได้รับการช่วยเหลืออยู่อย่างมากมายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือบทบาทของรัฐว่าควรจะเป็นผู้ทำมาค้าขายเสียเองหรือจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็วางกติกาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับขอกราบขอบพระคุณให้ท่านประธานครับท่านเชนท่านประธานครับวันนี้ดูเหมือนผมกำลังทำเดี๋ยวเพื่อนสมัยชิกหลายท่านก็จะเห็นว่าเราจะตีรวนหรืออย่างไรแต่ผมอยากจะพูดให้ชัดเจนใน2ประเด็นที่ผมติดใจก็คือว่าในวัตถุประสงค์กับในมาตรา8ซึ่งผมพูดไปแล้วแล้วมาตรา9เนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกยธ.ซึ่งผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางว่าที่จริงพวกเราเรียกร้องมานานนะครับให้รัฐบาลให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปตั้งนิคมยางแม้กระทั่งในยุคของรัฐบาลของท่านนายกทักษิณเองท่านประกาศที่จะไปสร้างเมืองยางที่ปากใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางเราอยากได้ครับเราอยากได้แต่เราอยากได้เราอยากเห็นว่ารัฐเป็นการลงทุนเพราะเกษตรกรชาวสวนยางช่วยอุ้มชูรัฐมาหลายยุคหลายสมัยเอาเงินรายได้จากส่งออกยางพาราแต่เราอยากได้เงินก้อนนี้กลับมาดูแลเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนใหญ่ผมพูดเพื่อให้บันทึกไว้ในสภานี้ว่า
ผมอยากเห็นการส่งเสริมอย่างนั้นถ้าเป็นเงินของภาครัฐเงินของรัฐบาลแล้วไปส่งเสริมเนี่ยทำเถอะครับอย่าช้ารีบทำเลยท่านบอกนายกรัฐมนตรีท่านบอกรัฐมนตรีให้รีบทำแต่อย่าเอาเงินของชาวสวนยางที่มีอยู่น้อยนิดที่จะไปสงเคราะห์ชาวสวนยางที่ไปช่วยเหลือชาวสวนยางเนี่ยอย่าเอาน้ำตาน้ำเหงื่อหยาดแรงงานของเขาไปส่งเสริมพ่อค้าเลยผมพูดประเด็นเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับถ้าอย่างไรเสียเนี่ยผมรู้ว่าเสียงข้างมากไม่สามารถชนะได้ชนะ เสียงส่วนใหญ่ในสภาได้แต่ผมพูดเพื่อให้ได้ตระหนักว่าวันนี้เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายข้อนี้เราต้องการทำเพื่อเกษตรกรขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านวัชระครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับถ้าท่านประธานและพี่น้องประชาชนรวมทั้งท่านกรรมาธิการได้สดับตรับฟังเหตุผลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์กสิทธิ์พิรมท่านเชนเทิกสุบรรณท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลขอประทานโทษที่เอ่ยนามชัดเจนครับท่านประธานครับเมื่อชัดเจนดังนี้แล้วผมคิดว่ามาตรา9เนี่ยมีปัญหาครับควรที่จะอภิปรายอย่างกว้างขวางและในขณะนี้ผมเชื่อว่าท่านประธานก็ได้ชำเลืองตาไปยังที่นั่งสสพรรครัฐบาลแล้วว่ามีเบาบางเหลือเกินท่านเอาเรื่องของมาตรา9ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าในมาตรา9ก็ควรที่จะยุติการประชุมครับเพื่อที่จะต่อการประชุมในวันพรุ่งนี้ให้สมาชิกมาอภิปรายอย่างกว้างขวางมากกว่านี้เพราะเป็นเหตุผลความจำเป็นและความเป็นความตายของพี่น้องชาวสนยางทั้งประเทศท่านประธานครับถ้าเขียนกฎหมายเอื้อนายทุนเอื้อพ่อค้าอย่างนี้พี่น้องชาวสนยางทั้งประเทศจะอยู่อย่างไรแล้วเงินของพี่น้องชาวสนยางก็ไม่ควรเอามาจุนเจือพ่อค้านายทุนแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำไปผมจึงไม่เห็นด้วยครับและกราบเรียนท่านประธานว่ากรรมาธิการต้องตอบคำถามให้ชัดเจนอย่าให้พี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศต้องเสียใจเพราะการจะออกกฎหมายในวันนี้ขอขอบคุณครับเชิญท่านพิเชษฐ์ตอบกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการท่านประธานครับท่านฝ่ายค้านหลายท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นอย่างขยันขันแข็งนะครับก็พี่น้องเกษตรกรก็ฟังไว้นะครับผมจะกราบเรียนท่านสมาชิกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สภาในสมัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยื่นเข้ามาเราในฐานะกรรมาธิการได้พิจารณาในมาตรา9มาตรา9เราเพิ่มเติมเข้าไปเราเป็นห่วงครับเราเป็นห่วงในวงเล็บ2นี่นะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราถ้าเขียนไปอย่างนี้นะครับหมดครับเงินเส้นหมดครับเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยสามารถประกอบธุรกิจได้สบายสบายเลยอะไรก็ได้เราจึงคัดท้ายไว้ไม่ให้ประกอบธุรกิจอย่างเสรีคุณจะต้องประกอบธุรกิจภายใต้เงื่อนไขเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางเท่านั้นเราช่วยนะครับเสนอมาสมัยท่านเนี่ยท่านบอกประกอบธุรกิจอย่างเดียวนี่กรรมาธิการคัดท้ายไว้ไม่ให้เสรีแก่องค์การสวนยางไม่ให้เสรีกับการยางแห่งประเทศไทยท่านต้องอย่าลืมว่าเสนอในสมัยของท่านนะครับขอบคุณครับให้ท่านประธานตอบก่อนนะท่านประธานเดชกรบกับผมพีรพันธ์พารุสุขในฐานะกรรมาธิการอยากจะเรียนต่อที่ประชุมนะครับก็ผมก็ต้องชมเชยฝ่ายค้านทั้งสองท่านที่พยายามจะพูดถึงเรื่องแรงงานชาวสวนยางนะครับแต่ว่าในเมื่อที่ประชุมโดยเสียงส่วนใหญ่ก็ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และคำอธิบายแล้วจึงมีมติไม่ได้เพิ่มคำว่าแรงงานชาวสวนยางขึ้นมานะครับสำหรับมาตราต่อไปท่านประธานครับตั้งแต่มาตรา8มาตรา9มาตรา10
เป็นวิธีการเขียนกฎหมายที่มีความสอดรับกันนะครับมาตรา8ก็จะพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์หลักของกยธ.ให้ชัดเจนไว้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับเขียนไว้ให้ชัดเจนและวัตถุประสงค์ก็จะไปกำหนดอำนาจหน้าที่ของกยธ.ต่อไปมาตรา9จึงเขียนว่าภายใต้มาตรา8นะครับท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรด้วยนะครับแล้วก็โยงไปถึงมาตรา10ว่าภายใต้มาตรา8กับมาตรา9เขียนโยงรับกันอย่างนี้งั้นเวลาอ่านนะครับกรุณาอย่าไปอ่านเฉพาะมาตรา9หรือมาตรา10จะต้องย้อนมาดูทั้งหมดเขียนรับกันอย่างนี้นะครับพวกเราทราบดีว่าท่านที่ท่านอันนี้มันจะต่างประเทศท่านกสิทธิพรหมนะครับห่วงว่าการตั้งบริษัทหรืออะไรเข้ามาน่ะรัฐจะไปเข้าแข่งขันกับเอกชนเราทราบดีครับจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าทั้งหมดที่จะให้กยธ.ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจการยางแต่ว่าท่านต้องไม่ต้องแข่งกับเอกชนนะครับทำธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางยังมีกำกับอยู่ก็แปลว่าอาจจะตั้งเป็นบริษัทเล็กเพื่อเป็นประกอบเป็นตัวอย่างนะครับแค่นั้นแต่ว่าจังต้องให้เอกชนเขานำหน้าอยู่เช่นเดียวกับในมาตรา10ที่จะพูดกันต่อไปนะครับก็เช่นเดียวกันจะตั้งบริษัทเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้กรอบของมาตรา8และมาตรา9อยู่ฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้ที่ประชุมได้เข้าใจตามเหตุผลเหล่านี้นะครับผมก็ฟังดูหลายท่านที่ก็มีความพยายามมากที่จะอธิบายแต่ว่าเมื่อท่านให้เหตุผลนะก็อยากจะฟังเหตุผลที่มันตอบรับกันมีความต่อเนื่องกันอย่างนี้เพื่อความเข้าใจของทุกฝ่ายครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับผมว่าไปต่อพรุ่งนี้ดีกว่าครับสำหรับนี้พอสมควรแล้วครับบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอกมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดร่วมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะโครงการนี้เป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนอีกทั้งเป็นที่น่าชื่นชมที่เด็กกว่า 800,000 คนซึ่งผ่านการอบรมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมกันนี้ฝากให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดโครงการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตนกับกลุ่มเยาวชนเพื่อป้องกันและห่างไกลยาเสพติดโครงการคนแคร์เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหายาเสพติดที่ลุกลามมาสู่เยาวชนที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการให้ทุกฝ่ายเร่งป้องกันและปราบปรามอย่างยั่งยืนนะคะโดยเป้าหมายก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6การดำเนินงานตำรวจก็จะทำหน้าที่เป็นครูและลงไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆในพื้นที่ค่ะซึ่งงานรวมพลคนแดสู้ภัยยาเสพติดที่จัดขึ้นในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะติดตามจากรายงานของคุณเจวลีวิจารณ์จิตค่ะประเทศไทยต้องห่างไกลยาเสพติดพาชีวิตเยาวชนให้พ้นภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัวใจครูผู้กล้าครูแดงไกลกันนานไป
การสาธิตสถานการณ์จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราชและสุนัขตำรวจนครบาลได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูที่มาร่วมกิจกรรมในงานรวมพลังคนแดสู้ภัยยาเสพติดปี2556เป็นจำนวนมากนอกจากเด็กๆจะได้เห็นโทษของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วการสาธิตการจับกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างดุเดือดและเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ยังได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนแดหลายคนต้องการเป็นตำรวจปราบยาเสพติดเมื่อโตขึ้นยาเสพติดมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าไปลองอย่าไปกล้านะฮะไม่ลองไม่ดีก็ดีครับไม่รู้เลยไม่ก็รู้สึกดีฮะที่ตำรวจไทยเราทำได้ขนาดนี้แล้วรู้สึกดีมากเลยสนุกแล้วหนูอยากเป็นตำรวจไหมก็อยากเป็นครับร่างกายอ่อนแอเสียอนาคตเสียตังค์พ่อแม่เสียใจเช่นเดียวกับการแสดงดนตรีและสันทนาการจากสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแกนนำเยาวชนนักเรียนแดให้หันมาทำกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นประโยชน์ในเวลาว่างเพื่อเป็นหนทางหลีกห่างจากยาเสพติดซึ่งเป็นคณะทำงานที่ปปส.เนี่ยให้ทุนมาเพื่อที่จะฝึกเด็กแกนนำเยาวชนเพื่อที่จะไปสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็จะมีการแสดงเป็นละครเป็นดนตรีเป็นมายากลบ้างเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องวิชาการนะจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นการแสดงเป็นการที่โชว์ให้ผู้ใหญ่เขาเห็นเนี่ยเขาจะชอบมากจากข้อมูลที่ระบุว่าผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีและสถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษาตั้งแต่ปี2551ถึง2553ก็พบว่าผู้เสพรายใหม่มีอายุระหว่าง15ถึง19ปีมากที่สุดโครงการครูแดจึงเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2542เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงปัจจุบันมีครูแดซึ่งเป็นตำรวจกว่า 4,000 คนทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มีทักษะในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ไปทดลองสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงซึ่งมีนักเรียนผ่านการอบรมแล้วกว่า 850,000 คนทั่วประเทศปรีชาตรีเพชรถ่ายภาพเจวลีวิจารจิตรายงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงพักทดแทนรับทราบข้อหาช่อโกง15มีนาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็พบหลักฐานว่านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพนั้นมีความผิดตามมาตรา157นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่งทั่วประเทศว่าพนักงานสอบสวนพบหลักฐานใหม่เป็นเอกสารมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงพักสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรีในการเซ็นอนุมัติจัดประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักแบบรวมสัญญาเดียวดังนั้นนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีความผิดตามมาตรา157และพ.ร.บ.หัวประมูลด้วยซึ่ง DSI จะเตรียมสรุปสำนวนในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีการช่อโกงผู้รับเหมาช่วงนั้นจะเรียกบริษัทตัวแทนPCC Development and Construction จำกัดมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15มีนาคมด้านพลตำรวจเอกเจตมงคลหัตถีที่ปรึกษาสบ10ในฐานะประธานพนักงานสอบสวนยังไม่สรุปว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะฟ้องร้องบริษัทผู้รับเหมาหรือไม่เนื่องจากยังไม่สรุปสำนวนคดีคณะกรรมการแฟดเอฟมีมติถอดชื่อประเทศไทยออกจากประเทศเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายค่ะพันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือแฟดเอฟซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์มีมติถอดชื่อประเทศไทยออกจากประเทศเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการฟอกเงินและการก่อการร้าย
ภายหลังไทยออกกฎหมายฟอกเงินฉบับเพิ่มเติมและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมทั้งกฎหมายลูกครบถ้วนกฎกระทรวง2ฉบับประกอบด้วยกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการประกาศบุคคลที่ถูกกำหนดว่าสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งนี้ FATF จะส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมในเดือนมิถุนายนเพื่อทำการถอดชื่อประเทศไทยอย่างเป็นทางการพักสักครู่นะคะและช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันนะคะตอนนี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะก็อยากได้ผู้ว่ากทม.ที่แบบว่าจริงใจแล้วก็ทำงานซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยค่ะอยากให้แก้ใช่การจราจรนะคะเพราะช่วงนี้การจราจรติดขัดมากอยากให้แก้การจราจรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรขอให้พี่น้องเกษตรกรร่วมกันป้องกันและกำจัดเชื้อกระโดดสีน้ำตาลด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. ใช้พันธุ์ข้าวต้านทาน 2. หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ 3. ใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของราชการ 4. ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว 5. หมั่นสำรวจแปลงนาทุกสัปดาห์ 6. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 7. พ่นเชื้อราบิวเรีย8. ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของราชการ 9. ใช้กับดักแสงไฟกำจัดตัวเต็มวัยแค่ทำตามกฎเกษตรตำบลเพียงแค่เร่จะไม่มากวนใจอย่าลืมนะคะมาร่วมมือร่วมใจป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้หมดไปจากนาข้าวของเราเดี๋ยวฟังผมก่อนครับพี่น้องตอนนี้ยาเสพติดกำลังกลับเข้ามาเราต้องหาอาสาสมัครเข้ามาช่วยดูแลเดี๋ยวพ่อแกเจ้าหลานนั่นเสียลูกไม่ชอบเอาไอ้ยายนั่นจะพูดทำงานไหนอย่ามัวแต่เกี่ยงกันเดี๋ยวลูกหลานเราก็ติดยาหมดชุมชนเข้มแข็งได้ถ้าร่วมใจเฝ้าระวังยาเสพติดสำนักงานปปส.ถอยหลังรอผู้ว่ากทม.คนใหม่เลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรรายการ3มีนาชี้ชะตากทม.มีคำตอบเพราะเราจะเกาะติดผลคะแนนทุกวินาทีจากทุกที่จากทุกเขตอัปเดตให้คุณรู้ก่อนใครในประเทศวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าบรรดาผู้สมัครที่เขาลงสมัครตอนนี้เน้นย้ำนโยบายค่ะที่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพในทุกมิติรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปติดตามรายละเอียดและบรรยากาศนะคะกับ3มีนาชี้ชะตากทม.ค่ะสวัสดีค่ะ3มีนาชี้ชะตากทม.เหลือเวลาอีกเพียง3วันค่ะสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3มีนาคมนี้นะคะซึ่งการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็เร่งลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายโดยมีบางส่วนก็เฝ้าติดตามความคืบหน้าการร้องเรียนการทำงานของกกต.และกทม.ค่ะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคเพื่อไทยหาเสียงที่สุขุมวิทช่วงตลาดบางจากถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจากก่อนขึ้นรถแห่หาเสียงในซอยสุขุมวิท101
จากนั้นได้พบปะกับพนักงานบริษัท PK Garmentsจำกัดเขตประเวศและช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยแถลงนโยบายพลิกโฉมเปลี่ยนชีวิตสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหาเสียงที่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ย่านราชบูรณะย้ำนโยบาย1ปีสร้าง4ปีเรียบร้อยมุ่งทำงานจริงจังแก้ปัญหาคอร์รัปชันเร่งพัฒนาชีวิตของคนกทมพร้อมย้ำให้ประชาชนเลือกผู้สมัครอิสระเข้ามาบริหารกทมเพื่อความคล่องตัวขณะที่นายสุเมธตันธนาสิริกุลผู้สมัครหมายเลข8เดินทางไปมอบกระจกให้กกต.ส่องตัวเองจากกรณีที่จัดให้ผู้สมัครกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและพันธสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่การทำงานของกกต.ที่ผ่านมากลับมีภาพลบปรากฏตามสื่อด้านนายสุขุมวงประสิทธิผู้สมัครหมายเลข19ติดตามความคืบหน้าการร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกทม.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกรณีไม่ได้รับความสะดวกในการหาเสียงที่สวนลุมพินีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วขณะที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะก็เห็นตรงกันที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อการนำพากรุงเทพสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนายสุหริษยามวาลากล่าวว่าจะเน้นแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพมหานครอาทิปรับปรุงทางเท้าเพิ่มเส้นทางจักรยานแก้ปัญหาการจราจรด้วยการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดส่งเสริมภาคเอกชนให้พร้อมแข่งขันทางธุรกิจในอาเซียนและพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาให้เป็นศูนย์กลางในอาเซียนโดยให้มีโรงเรียนทางเลือกเฉพาะทางและหลักสูตรนานาชาติราคาไม่แพงเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของอาเซียนขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าไทยได้เปรียบด้านภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าการทูตการท่องเที่ยวจึงนำเสนอนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและทำให้เป็นมหานครแห่งอาเซียนในทุกมิติโดยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็จะเปิดนโยบายคลองด่วนรับมือปริมาณน้ำฝนแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแม้ต้องใช้งบประมาณมากแต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนโดยในวันนี้ค่ะกกต.ก็ร่วมกับกศน.ส่งนักศึกษาเข้าสังเกตการเลือกตั้งนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมทดสอบระบบการประมวลผลการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในวันที่1มีนาคมนี้ค่ะนางนินนาชลิตานนท์ปลัดกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกฝ่ายมีความพร้อมแล้วยืนยันการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งจะเสร็จไม่เกิน19นาฬิกาและจะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลา22นาฬิกาโดยจะมีการทดสอบระบบการประมวลผลการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในวันที่1มีนาคมทั้งนี้ที่เขตพระโขนงนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ผู้อำนวยการเขตตรวจการเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งก่อนส่งให้หน่วยเลือกตั้งส่วนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้จัดเก็บไว้ในห้องที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับเขตบางกอกใหญ่นางสาวพรทิพย์วัชรินทร์ดิลกผู้อำนวยการเขตยืนยันความพร้อมเช่นกันโดยห้องที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอย่างหนาแน่นขณะที่กกต.ก็ร่วมกับกศน.ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการส่งนักศึกษาเข้าสังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,548 หน่วยหน่วยละ2คนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ดูแลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีการจัดกำลังตำรวจ 15,000 นายดูแลในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความพร้อมศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเปิดเผยว่ามาตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการเลือกตั้งในวันที่3มีนาคมนี้ซึ่งได้จัดการรักษาความปลอดภัยในช่วงโค้งสุดท้ายโดยกำลังรวม 15,000 นายทั้งนี้ได้สั่งการเพิ่มเติมให้เข้มข้นในการปฏิบัติทั้งช่วงก่อนเลือกตั้งช่วงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง
พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติไม่ให้ขัดกฎหมายโดยขณะนี้ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพบเพียงการทำลายป้ายหาเสียงค่ะคุณผู้ชมคะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะผู้พิการทางสายตาก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการเลือกผู้บริหารเข้ามาดูแลประโยชน์ของตัวเองนะคะแต่การเลือกตั้งหลายครั้งผู้พิการทางสายตาก็ไม่มีความมั่นใจที่จะออกมาใช้สิทธิ์เพราะกลัวว่าจะเกิดบัตรเสียรวมถึงไม่ทราบขั้นตอนการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแบบบัตรทาบนะคะซึ่งกกต.ก็ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกในการลงคะแนนรวมถึงสาธิตวิธีการลงคะแนนให้กับผู้พิการทางสายตาติดตามได้จากรายงานค่ะผู้พิการทางสายตาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้มีจำนวน 5,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4,200,000 คนและแม้ว่าจะเป็นจำนวนที่น้อยแต่ก็มีส่วนสำคัญในการเลือกผู้บริหารเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆให้เท่าเทียมกับคนทั่วไปและที่ผ่านมาผู้พิการทางสายตาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการไปเลือกตั้งและไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการลงคะแนนจึงเกิดความไม่มั่นใจรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเหล่านั้นออกมาใช้สิทธิ์ก็มีน้อยเจ้าหน้าที่มักจะบอกว่าเออคุณไปหาว่าคุณไปหาเลขที่คุณมาก่อนจริงๆที่ดิฉันมองไม่เห็นเป็นหรอกอ่ะขอเจ้าหน้าที่สักคนได้ไหมเดี๋ยวนะคือจริงๆมันไม่ต้องขอนะเราก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปหาเลขที่มีเลขที่หรืออยากถ้าไม่มีพาไปหาเลยไม่ต้องบอกว่าให้คุณไปหานะครับว่าเรามองไม่เห็นนะนายประพันธ์ในยะโกวิทกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งระบุว่ากกต.พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่บางหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่และมีลูกเสืออาสากกต.ช่วยเหลือเวลาผู้พิการไปถึงที่หน่วยเลือกตั้งรวมทั้งได้มีการเน้นย้ำกับกรรมการประจำหน่วยให้อำนวยความสะดวกโดยการพาไปที่คูหาแต่เวลาการลงคะแนนผู้พิการทางสายตาเนี่ยต้องลงคะแนนด้วยตัวเองสำหรับการลงคะแนนของผู้พิการทางสายตาจะได้รับบัตรเลือกตั้งและบัตรทาบบัตรเลือกตั้งซึ่งบัตรทาบจะมีช่องหมายเลขผู้สมัครเป็นอักษรเบลเพื่อให้สัมผัสและเลือกหมายเลขในการลงคะแนนได้ถูกต้องโดยการลงคะแนนจะเป็นการทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้นสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะช่วยเหลือในขั้นตอนของการลงคะแนนการคลิปบัตรทาบลงในบัตรเลือกตั้งนะคะเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถลงคะแนนได้อย่างถูกต้องแต่ผู้พิการทางสายตานะคะก็จะต้องลงคะแนนด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของ3มีนาชี้ชะตากทม.แล้วค่ะดิฉันลีลิยาอุปพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคใต้นะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วในหลายจุดค่ะโดยที่จังหวัดยะลานะคะน้ำที่ท่วมขังในบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงจนเกิดเข้าสู่ภาวะปกติยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำที่ยังคงถูกน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดเพราะว่าหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนหยุดขณะที่พื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำยังได้รับผลกระทบโดยที่บ้านทุ่งเหรียงหมู่ที่2ตำบลยุโปอำเภอเมืองซึ่งอยู่ติดแม่น้ำปัตตานีและเขื่อนชลประทานปัตตานีพบว่าชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนยังต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขณะที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเช่นเดียวกับที่จังหวัดนราธิวาสนะคะหลายจุดยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่แยกบ้านมะนังตายออำเภอเมืองน้ำท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ2กิโลเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ด้านนายมหามะพีสกีวาแมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วโดยเฉพาะอำเภอรือสอและอำเภอสุไหงปาดีแต่ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นกรณีน้ำหลากเมื่อฝนหยุดตกน้ำก็จะลดลงและที่จังหวัดพัทลุงสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่มวลน้ำจากอำเภอกงราและอำเภอศรีนครินทร์ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลพยาขันและตำบลชัยบุรีเขตอำเภอเมืองรวม11หมู่บ้านระดับน้ำสูงเกือบ1เมตร
จ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้กำชับให้ดูแลอย่างทั่วถึงส่วนปัญหาภัยแล้งนะคะยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดนครพนมแม่น้ำโขงลดระดับจนเห็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำส่วนที่จังหวัดน่านค่ะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งไม่พอสำหรับผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านเริ่มประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มแห้งขอดโดยเฉพาะที่บ้านสาระสุขสันต์หมู่ที่6ตำบลบ่อตำบลบ่อสวกตำบลนาซาวระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนตื้นเขินไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอโดยนายบุญยางเรืองกูในอำเภอเมืองน่านกล่าวว่าได้รับการร้องของบประมาณเพื่อทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บ้านตามเพิ่มเติมซึ่งจะสามารถบรรจุน้ำได้กว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ขณะนี้ปัญหาดินตะกอนตกค้างทำให้บรรจุน้ำได้เพียง250ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นหากไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบกับประชาชนในช่วงหน้าแล้งทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกันโดยที่จังหวัดนครพนมระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อการเดินเรือข้ามฟากตามจุดการค้าเศรษฐกิจตลาดนัดชายแดนไทยลาวอำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองต้องเดินเรืออ้อมในระยะทางไกลขึ้นขณะเดียวกันเทศบาลตำบลน้ำก่ำได้รวมชาวบ้านปรับหาดทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติสองฝั่งโขงรองรับฤดูร้อนไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งนายกรัฐมนตรีเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาตินะคะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำโดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเชื่อมโยงกับ12หน่วยงานภาครัฐช่วยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดเมื่อปี2554ภายใต้แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำโดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเชื่อมโยง12หน่วยงานภาครัฐในการช่วยติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่ไทยมีคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติแสดงถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังนั้นการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาข้อมูลให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำจะทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำและเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งควบคู่ไปด้วยผู้แทนกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำประเทศไทยยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนการรณรงค์หยุดการฆ่าช้างทั่วโลกต่อนายกรัฐมนตรีนะคะและขอให้รัฐบาลดำเนินการกับผู้ที่ลักลอบค้างาช้างอย่างเด็ดขาดที่ทำเนียบรัฐบาลนายสจ๊วตแชปแมนผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและผู้แทนกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนำรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 500,000 รายชื่อในโครงการหยุดค้างาหยุดฆ่าช้างยื่นต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสครั้งที่16ในวันที่3ถึง15มีนาคมนี้เพื่อขอให้รัฐบาลดำเนินการกับผู้ที่ลักลอบค้างาช้างพร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทยขณะที่นายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนไทยจะนำเสนอต่อที่ประชุมไซเตสประกอบด้วยการเสนอให้ไม้พยูงเข้าสู่บัญชีที่2ตามอนุสัญญาไซเตสเพื่อป้องกันการลักลอบตัดและนำออกจำหน่ายเสนอลดบัญชีพันธุ์จระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มจากบัญชี1ที่ห้ามค้าอย่างเด็ดขาดเป็นบัญชี2เพื่อลดข้อจำกัดในการส่งออกหนังจระเข้และผลิตภัณฑ์การเสนอมาตรการควบคุมการตรวจนับการลักลอบค้างาช้างนอแรดและเสือโคร่งและให้วันที่3มีนาคมของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่าโลกพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม11เด็ดเศรษฐกิจกับคุณอรดาค่ะก็
กี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของถนนนะคะเพราะว่าอย่างบางทีการแก้ไขครั้งที่แล้วนะคะคือเขาจะให้หยุดใช่ไหมคะให้หยุดค้าขายคือว่าอันนี้มันทำจริงๆแล้วคือสำหรับแม่ค้ามันเดือดร้อนนะคะใช่คือว่าอยากให้แก้ให้มันตรงจุดมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้คะบางทีวันที่เขาหยุดอะค่ะเขาไม่ได้มาทำความสะอาดเลยใช่แล้วก็แม่ค้าก็เสียรายได้ไปเปล่าๆก็อยากให้แก้ไขให้ตรงจุดชีวิตใหม่เริ่มต้นสดใสอีกครั้งโครงการกล่องวิเศษเปิดทิวไรให้โลกให้เด็กไทยโดยอัมพลฟู้ดดูแลอะไรด้วยนะสัญญานะคะฝากดูแลด้วยนะต้องทำให้ได้นะสัญญาแล้วนะฝากกรุงเทพไว้กับคนรักษาสัญญาเข้าคู่หากากบาทเลือกผู้ว่ากทม3มีนาคม2556เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกากกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งให้สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากเบเนสสูงสุด 500,000 บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากเบเนสสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้งบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารออมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ11เศรษฐกิจนะคะวันนี้พบกับดิฉันอรดาเผ่าวิบูลย์ค่ะก่อนอื่นมาดูข่าวดีกันก่อนเลยนะคะเรื่องของราคาน้ำมันล่าสุดบางจากก็มีการประกาศนะคะในการลดราคาหน้าปั๊มในวันพรุ่งนี้สำหรับเบนซินลง20สตางค์ต่อลิตรนะคะในส่วนของดีเซลแล้วก็ E85 ราคาคงเดิมค่ะสำหรับ11เศรษฐกิจวันนี้นะคะเรามีความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยจากเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อการลงทุนต่างประเทศทางเลือกโอกาสและการบริหารความเสี่ยงซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นความรู้กับบริษัทจดทะเบียนแล้วก็นักลงทุนที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนะคะโดยคุณผ่องเพ็ญเรืองวิรยุทธ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวแล้วก็ชี้ว่าในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่นักลงทุนในประเทศนั้นจะลงทุนในต่างประเทศค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สถาบันการเงินนั้นมีความพร้อมแล้วก็นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศโดยให้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนนั้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่จำกัดวงเงินรวมทั้งสามารถระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้นะคะตลอดจนได้อนุญาตให้บุคคลในประเทศนั้นสามารถที่จะฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศได้ไม่จำกัดวงเงินเช่นกันแล้วก็อนุญาตให้บุคคลในประเทศนั่นแหละค่ะที่ได้ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศสามารถยกเลิกการป้องกันความเสี่ยงเสรีได้นะคะทีนี้คุณผ่องเพ็ญก็ยังเชื่อค่ะว่าเรื่องของการดำเนินการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยนั้นมีเครื่องมือในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนได้มากขึ้นรวมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเนื่องจากมีช่องทางในการระดมทุนมากขึ้นตลอดจนยังทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีความสมดุลมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทนะคะเพื่อทำโครงข่ายคมนาคมแล้วก็พร้อมกับเตรียมจัดนิทรรศการรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วน 7-10 มีนาคมก่อนที่จะเสนอให้สภาพิจารณาในปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งของประเทศวงเงินกู้2ล้านล้านบาทเพื่อทำโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางทางอากาศ
น้ำและถนนที่เป็นเส้นทางหลักโดยในวันที่ 7-10 มีนาคมนี้นะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่แนวทางการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมมากที่สุดก่อนที่จะเสนอข้อสรุปการลงทุนทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในปลายเดือนมีนาคมนี้นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบที่ต้องใช้งบประมาณรวมกับพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านบาทเป็นวงเงินรวมกว่า 4.2 ล้านล้านบาทซึ่งจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางย่อยระหว่างจังหวัดต่างๆโดยในส่วนนี้นะคะจะสามารถใช้งบประมาณประจำปีในการลงทุนได้แต่จะต้องอยู่ในกรอบการลงทุนที่ไม่กระทบการจัดทำงบประมาณสมดุลในอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่ะส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะให้เพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ขอซื้อไฟจากมาเลเซียเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการหยุดปล่อยก๊าซธรรมชาติของเมียนมาในระหว่างวันที่ 5-14 เมษายนนี้ค่ะนายธนาพุทธรังสีรองผู้ว่าการระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้เปิดเผยภายหลังจากการหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนหรือ IPP ได้แก่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์ทรายเอนจิเนียร์แล้วก็มีบริษัทกฟพาวเวอร์เจเนเรชั่นนะคะว่าในเบื้องต้นจะได้กำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือในวันที่5เมษายนจาก767เมกะวัตต์เป็น1058เมกะวัตต์แล้วก็จะเจรจาซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซีย200เมกะวัตต์ทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาไฟดับแต่อาจจะมีการเกิดปัญหาไฟตกได้ในช่วง 13-15 นาฬิกาทั้งนี้ค่ะกฟผ.ก็ได้ทำแบบสอบถามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าส่งไปให้ทางภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแล้วก็ในวันที่5มีนาคมนี้ทางกฟผ.จะมีการหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อกำหนดแผนจัดการไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยได้มีการเตรียมจัดงาน LED Expo Thailand 2013ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีประหยัดไฟฟ้าแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ LED ของไทยเป็นที่รู้จักเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะผู้ผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานที่นับวันจะมีวิกฤตมากขึ้นจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดยในปีนี้ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า70%และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจเทคโนโลยีประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นกฟผ.จึงเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน LED Expo Thailand 2013ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีการระวางระบบไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ LED ครบวงจรจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกสำหรับผู้ประกอบการไทยในงานนี้กฟผ.ได้เปิดโอกาสให้เข้าจัดแสดงสินค้าภายในพื้นที่แสดงสินค้าพิเศษEGAT Thailand Pavilion จำนวน40คูหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ LED ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเป็นช่องทางในการเปิดตลาดสินค้า LED ในประเทศและขยายไปสู่สากลต่อไปช่วงนี้มาดูยอดการส่งออกเดือนแรกของปีนี้กันบ้างนะคะปรากฏว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะโดยขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ16หรือว่ามีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนางวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสาเหตุที่ภาพรวมการส่งออกในเดือนมกราคม2556สูงสุดเป็นประวัติการถ้าเกิดเทียบกับเดือนมกราคมของทุกปีเนื่องจากว่าความต้องการสินค้าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงที่การส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักถึงร้อยละ 15.5 โดยญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.5 ค่ะ
ส่วนตลาดศักยภาพสูงอย่างตลาดอาเซียนนะคะปรากฏว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ18แล้วก็ฮ่องกงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 74.1 ขณะที่ตลาดศักยภาพรองที่ภาพรวมนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 โดยเฉพาะทวีปออสเตรียนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 สำหรับแนวทางการส่งออกในปี2556นั้นยังคาดการไว้ที่ร้อยละ 8-9 ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะผันผวนเปิดตลาดมาในแดนบวกแต่ว่าในที่สุดวันนี้ใครจะเชื่อคะว่าบ้านเรานั้นลบลงไปถึง12จุดด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดัชนี Set Index นั้นมีการปรับตัวลดลงไปถึง 12.27 จุดถอยมาอยู่ที่ 1,518.05 จุดด้วยปริมาณการซื้อขาย 58,242 ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นใหญ่โดนเทขายอย่างหนักแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กนั้นก็มีการเก็งกำไรไปนะคะโดย5อันดับแรกที่มีการซื้อขายสูงสุดนั้นเป็นหุ้นของ UMI ค่ะวันนี้ปรับขึ้นมา3บาทมาปิดอยู่ที่33บาทนะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วราคาพุ่งขึ้นมาถึง 10% Land and House พุ่งขึ้นมา 4.27% หรือว่า50สตางค์ปิดไปที่12บาท20สตางค์ B-Land นะคะวันนี้ลงมา6สตางค์หรือว่าลบลงไป 2.78% ปิดไปที่2บาท10สตางค์ส่วน CPO หรือว่า 7-Eleven ราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดไปที่46บาท75สตางค์ปตท.ปรับลงมา3บาทปิดไปที่341บาทค่ะวันนี้ต่างชาติยังคงขายสุทธินะคะแต่ว่าตัวเลขสุทธินั้นไม่ได้มากนักค่ะลงไปเพียงแค่204ล้านบาทขณะที่รายย่อยเองก็ขายสุทธิไป91ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิไป 1,028 ล้านบาทส่วนที่เข้ามาซื้อสุทธินั้นเป็นนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อสุทธิ 1,323 ล้านบาทค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ11เดชเศรษฐกิจดิฉันอรดาภวิบูลย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ติดกล้องตรงที่เปียวๆอ่ะเพราะว่ามันอันตรายไงอย่างช่วงสะพานนู้นน่ะมืดช่วงสะพานนี้มันก็สว่างแหละก็อยากให้ติดกล้องวงจรปิดให้เยอะมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าติดไฟด้วยไฟที่มันมืดๆอ่ะนะทางที่เปียวๆอ่ะมันอันตรายExpo 2013ยิ่งใหญ่เพื่อคนกรุงเทพรถของใหม่แถมของใหม่งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงลดราคา23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีชีวิตของผมพอหมดหน้านาก็ถึงฤดูเข้ามาหางานเป็นธรรมดาถ้าได้งานไม่เหมาะกับเราก็ต้องเริ่มทุกอย่างใหม่แต่โชคดีที่สิทธิ์30บาทยุคใหม่ให้เราเปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาตามที่อยู่ใหม่ได้ปีละ4ครั้งสบายใจได้สิทธิ์30บาทยุคใหม่เปลี่ยนสิทธิ์ที่รักษาได้ปีละ4ครั้งกระทรวงสาธารณสุขเชื่อหรือไม่ประเทศไทยติดอันดับโลกอันดับที่88จาก176ประเทศทั่วโลกทุจริตคอร์รัปชันต้นทุนที่ก่อกินการพัฒนาประเทศแปะเจี๊ยโกงกินแบ่งเค้กช่อโกงเก็บสวยรับใต้โต๊ะรับสินบนซื้อเสียงใต้โต๊ะทำผิดให้เป็นถูกเก็บโกงเล่นทักเล่นพวกแปะเจี๊ยสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้คอร์รัปชันใจโหดเหี้ยมโหดร้ายจากลูกหลานชาวนาชาวไร่มาเป็นช่างฝีมือแห่งสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาผู้สร้างผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินศิลป์แผ่นดินครั้งที่6ณพระที่นั่งอนันตสมาคมกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งแก้ปัญหาความยากจนและที่อยู่อาศัยโดยเน้นความร่วมมือของชุมชนค่ะนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการสัมมนาสานพลังเครือข่ายองค์การชุมชนคนจนเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
พร้อมกล่าวว่าปัญหาความยากจนและที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นการแก้ปัญหาต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อเป็นแกนหลักในการสำรวจปัญหาวางแผนและแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างไรก็ตามเนื่องจากชุมชนมีมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐหากชุมชนช่วยกันจะทำให้การแก้ปัญหาทำได้เร็วขึ้นเช่นโครงการบ้านมั่นคงมีชุมชนร่วมใจแก้ปัญหาประมาณ 90,000 คนทำให้สามารถทำงานได้พร้อมกันมากกว่า300เมืองทั่วประเทศยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะไปติดตามได้ในรอบทิศทั่วไทยค่ะศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุกนายคณินนาคพงษ์หรือต่ายเชิญยิ้มนักแสดงตลกเป็นเวลา2เดือนปรับ 5,000 บาทฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแต่โทษจำให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีหลังถูกตำรวจตั้งด่านจับวัดแอลกอฮอล์มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผู้ปกครองพากลุ่มนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุฟันนิ้วนักเรียนศรีวัฒนาขาดจนพิการทยอยเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสมุทรปราการพร้อมสารภาพวันเกิดเหตุอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ปฏิเสธไม่ใช่คนฟันจึงส่งตัวเข้าโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจเพื่ออบรมลดปัญหานักเรียนยกพวกตีกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรสุพรรณบุรีบุกห้างโรบินสันจับพ่อค้าแม่ค้าลักลอบจำหน่ายเฟอร์บี้หนีภาษีจากการสอบสวนยอมรับสั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตและนำไปขายต่อตัวละ 7,000 บาทจึงดำเนินคดีตามพรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์และเกียรติบัตรแก่ผู้ชำนาญการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยความเสียสละกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความรู้ฝึกอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพองค์กรด้านไอทีจับมือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะในช่วงอาเซียนนิวส์วันนี้พบกับคุณอภิรมย์ปิตสันค่ะสวัสดีค่ะสลามัตดาตังอัปกบาซึ่งก็แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมในภาษาบรูไนและมาเลเซียนะคะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคอาเซียนมาฝากกันเช่นเคยเริ่มกันที่กระทรวงสาธารณสุขย้ำดูแลแรงงานต่างด้าวเน้นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มีความสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนายพระสิทธิ์ศักดานรงค์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้ย้ำมาตรการและแนวทางดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างบนเรือประมงทั้งที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพการประกันสุขภาพในแรงงานต่างด้าวและระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวให้มีคุณภาพครอบคลุมทั้งด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อต่างๆอาทิอาหิวาตกโรคโรคคอตีบไข้เลือดออกส่วนการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวหากพบเป็นโรควัณโรคระยะติดต่อโรคเรื้อนระยะปรากฏอาการโรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการโรคซิฟิลิสในระยะที่3การติดสารเสพติดพิษสุราเรื้อรังโรคจิตหรือปัญญาอ่อนจะไม่อนุญาตให้ทำงานหรืออยู่ในประเทศไทยได้โดยเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการรักษาพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวและแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีศึกษาแผนแม่บทจัดทำตลาดน้ำอาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทโครงการการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในรูปแบบตลาดน้ำอาเซียนในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองปลาขยงทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจการค้าใหม่ของจังหวัดตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมีระบบการพัฒนาและบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยนางสาวจิตราพรหมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าการจัดทำโครงการนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตรวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดการประชุมวิชาการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่โรงแรมราชสุภมิตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายกาดพลแก้วประพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับนายไพบูลย์พิมพ์พิสิทธิ์ถาวรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคซึ่งประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เป็นการนำอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันเพื่อทำการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในด้านสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและเงินทุนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการเชื่อมโยงแนวความคิดโดยมีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่องก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการบรรยายเรื่องอนาคตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี2558และการบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมไทยได้ประโยชน์อะไรจาก AEC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาหลังจากรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวรอบบ้านอาเซียนแล้วเรายังมีเกร็ดความรู้อาเซียนมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเมียนมาถูกกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานหลักในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการประเภทใดในอาเซียนคำตอบก็คือเมียนมาดูแลด้านผลิตภัณฑ์เกษตรผลิตภัณฑ์ประมงหมดเวลาของอาเซียนนิวส์วันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าเซลมัตติงกันซึ่งแปลว่าลาก่อนเบอร์จำปาลากิแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะตรวจสอบความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะสำนักข่าวต่างประเทศนำภาพนาทีที่บอลลูนท่องเที่ยวเกิดเพลิงไหม้และตกสู่พื้นและมีผู้เสียชีวิต19คนเมื่อวานนี้ออกมาเผยแพร่ค่ะโดยภาพดังกล่าวนะคะได้นำเสนอเรื่องของบอลลูนโดยสารอีก1ลูกที่อยู่ระหว่างการล่องชมทิวทัศน์อยู่เหนือน่านฟ้าเมืองลักซอของเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของอียิปต์เมื่อวานนี้โดยเห็นได้ว่ากลุ่มควันจากบอลลูนจากนั้นไม่นานค่ะก็มีบอลลูนที่เกิดเพลิงไหม้และกระเช้าล่วงลงสู่พื้นจากระดับความสูงประมาณ300เมตรมีผู้เสียชีวิต19คนบาดเจ็บสาหัส2คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและยุโรปทางการอียิปต์ได้สั่งระงับการให้บริการบอลลูนท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศในช่วงนี้จนกว่าจะทราบผลและการสอบสวนที่ทางการได้ตั้งคณะกรรมการจากกระทรวงการบินพลเรือนชุดพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่โดยเฉพาะเบื้องต้นมีการตรวจสอบพบว่าเชือกบนบอลลูนได้เข้าไปพันกับท่อส่งก๊าซฮีเลียมทำให้เกิดการลุกไหม้จนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นนับเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับบอลลูนท่องเที่ยวครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ200ปีของอียิปต์ส่วนผู้บริหารฮ่องกงได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเหตุที่มีชาวฮ่องกงสูญเสียมากถึง9คนโดยทางการได้อำนวยความสะดวกแก่ญาติๆในการจัดเที่ยวบินพิเศษเดินทางไปรับศพที่อียิปต์ด้วยวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองให้นายชักฮาเกิลเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของประเทศแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติ 57-41 เสียงรับรองให้นายชักฮาเกิลเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากนายลีออนพาเนตตาซึ่งขอสละตำแหน่งหลังจากที่ทำงานมา4ปีในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามา1โดยนายพาเนตตายังได้ทำงานควบตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองของสหรัฐ
หรือ CIA อีกตำแหน่งหนึ่งในสมัยนั้นด้วยสำหรับการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันเพียง4เสียงที่ยกมือสนับสนุนนายฮาเกิลเนื่องจากส่วนใหญ่มองว่านายฮาเกิลคือสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้แปรพรรคอีกทั้งยังแสดงความกังขาต่อแนวคิดของเขาที่มีท่าทีประนีประนอมกับอิหร่านค่อนข้างมากเกาหลีใต้นะคะได้มีการเปิดพื้นที่รักษาความปลอดภัยร่วมบริเวณชายแดนค่ะซึ่งอยู่ติดกับเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังจากที่ปิดไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะคะแล้วเมื่อเกาหลีเหนือนั้นมีการทดสอบนิวเคลียร์ค่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กองกำลังเกาหลีใต้ร่วมกับสหประชาชาตินำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่รักษาความปลอดภัยร่วมซึ่งอยู่ใจกลางแนวกันชนบริเวณชายแดนติดกับเกาหลีเหนือในโอกาสที่เกาหลีใต้ได้สั่งเปิดพื้นที่ดังกล่าวตามปกติเป็นวันแรกหลังจากที่สั่งปิดไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการที่เกาหลีเหนือได้จัดการทดสอบนิวเคลียร์ซึ่งก็เห็นได้ว่าบรรยากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเงียบสงบอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีในวันนี้ตึงเครียดกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากเกาหลีเหนือยังคงดำเนินการต่อเนื่องในโครงการทดสอบนิวเคลียร์และพัฒนาอาวุธอีกทั้งยังใช้นิว